ันธรรมคำแผ่นดินไทยดำรงพระธรรมวินัยวิสุทธิ์ใสนอกในงดงามหาได้ยากจริงในแผ่นดินที่แดนสยามน้อมอัญชลีวาทขออนุญาตเอ่ยนามก้องไปในโลกทั้งสามท่านคือหลวงตามหาบุญนับมือพนมน้อมมโนตั้งมันนมัสการท่านหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนมหาเทโรผู้ตัดขั้วกิเลสอันมืดมัวออกจากตัวและหัวใจศีลก็งามทั้งพ่อประกาศทั้งชาติก็ช่วยเข้าอำนวยจนพบทางสว่างสวยชวนชาวประชาทั่วพาราทั้งน้อยใหญ่สลักปัจใจนุ่นทำคำแผ่นดินไทยทั่วปัดกระพีมนทนได้รับผลเมตตาธรรมที่ชำรินขอเทิดองค์ท่านเป็นองค์เอกอัครศาสนาผู้พักดีแผ่นดินไทยทำสิ้นพร้อมเธอศรัทธาขอน้อมบูชาหลวงตามหาบัวนกมือพนมน้อมมโนตั้งมั่นกราบนมัสการท่านหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนมหาเทโรผู้ตัดขั้วกิเลสอันมืดมัวออกจากตัวและหัวใจศีลก็งามทั้งก็ประกาศทั้งชาติก็ช่วยเข้าอำนวยจนพบทางสว่างสวยชวนชาวประชาทั่วพาราทั้งน้อยใหญ่สลักปัจใจนุ่นทำคำแผ่นดินไทยทั่วปัตตภีมณฑลได้รับผลเมตตาธรรมที่ชำรินขอเทิดองค์ท่านเป็นองค์เอกอัครศาสนาผู้พักดีแผ่นดินไทยทั้งสิ้นพร้อมเธอศรัทธาขอน้อมบูชาหลวงตามหาบัวไทยทั้ง
ข้าแต่หลวงตามหาบัวผู้ยิ่งใหญ่ท่านผู้เปิดดวงใจสาธุชนให้เบิกบานเทศนาสอนสั่งด้วยมรรคสัมโพธิญาเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นธงธรรมชี้ทางเดินหลับตื่นทุกคืนวันมีภาวนาเมตตาสัตว์จะวัดปฏิปทาของสาวกสังโฆก้าวเดินตามรอยบาทองค์สัมมาสัมพุทโธโลกธาตุว่าใหญ่โตจิตรอบรู้ทั้งสามประทับนักรบธรรมนำท้องไทยไล่ผู้รุกรานรวมกฐินและผ้าป่าสร้างสถามหาทานเพื่อให้ชาติหลุดห่วงมารไม่ว่าจะทานทั้งแผ่นดินไม่ว่าจะภูมิภาคไหนนะครับจังหวัดไหนไปได้แค่ไหนก็เรียนวิชานักเรียนนะครับก็ยังนะครับเรียนมหาธรรมเทศนาแล้วก็ร่วมพัฒนาเยาวชนของมนุษย์แม้นไร้คำกล่าวสรรเสริญไม่เคยท้อไม่เคยหวั่นทุกเส้นทางทั้งก้าวเดินมัจจุราชต้องเผชิญต้องเทพังแพ้บารมีไม่มีสมบัติใดพาให้ใจท่านพันผูข้ามแดนทุกหากคงกรรมดังองค์สัมมาทั้งพาดำเนในยามน้อยมีผู้มาอยู่เคียงกายไม่เคยเกินมหาสมบัติสุดประเมินแสงศูนย์พระสัตธรรมข้าแต่หลวงตามหาบัวมหาบุรุษข้าแต่หลวงตามหาบัวผู้ยิ่งใหญ่ข้าแต่หลวงตามหาบัวมหาบุรุษ
ด้วยนะครับเนื่องจากท่านผู้ว่าต้องประกอบขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายท่านวงศักดิ์สวัสดิ์พานิชประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยกราบพระพุทธขอกราบเรียนเชิญครับในลำดับถัดไปท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายและท่านผู้อำนวยการวิทยาเขตหนองคายมหาวิทยาลัยขอนแก่นถวายธูปเทียนแพสักการะพระหลวงตามหาบัวขอกราบเรียนเชิญครับในลำดับถัดไปท่านผู้อำนวยการวิทยาเขตหนองคายมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวรายงานและนิมนต์หลวงตามหาบัวแสดงธรรมกราบนมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคลซึ่งบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้รู้จักพระอาจารย์ท่านในนามหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนด้วยความเคารพยิ่งในนามของบุคลากรวิทยาเขตหนองคายมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชาวจังหวัดหนองคายซึ่งประกอบไปด้วยคณะพระสงฆ์ข้าราชการนักศึกษาและพุทธศาสนิกชนทั่วไปรู้สึกปลื้มปิติยินดีเป็นที่สุดที่หลวงตาได้เมตตามาเทศโปรดบุคลากรวิทยาเขตหนองคายและชาวจังหวัดหนองคายและรับภาพป่าช่วยชาติถึงจังหวัดหนองคายสำหรับวิทยาเขตหนองคายมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่8ตุลาคม2539อนุมัติโครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคของรัฐมีพื้นที่ทั้งหมด 3,413 ไร่2งานโดยเริ่มดำเนินการผลิตบัณฑิตมาตั้งแต่ปีงบประมาณ2538จนถึงปัจจุบันซึ่งเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีดังนี้หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการเงินสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวและหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาประมงสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมด626คนและได้มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว2รุ่นโดยวิทยาเขตหนองคายมหาวิทยาลัยขอนแก่นยึดคำขวัญที่ว่าไทยรักไทยกินของไทยเที่ยวเมืองไทยร่วมใจกันประหยัดโดยเฉพาะในส่วนราชการของเรานั้นพยายามที่จะช่วยชาติด้วยการประหยัดงบประมาณอย่างที่สุดบุคลากรวิทยาเขตหนองคายมหาวิทยาลัยขอนแก่นและพี่น้องชาวจังหวัดหนองคายขอกราบพระคุณไว้แทบเท้าหลวงตาที่ได้โปรดให้มีส่วนร่วมในโครงการมหากุศลครั้งนี้บัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลและเลิกแล้วกระผมขอกราบอาราธนาหลวงตาได้โปรดแสดงธรรมเพื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นและพี่น้องชาวจังหวัดหนองคายและพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงที่มาร่วมงานบุญมหากุศลครั้งนี้ได้ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามในภาวะวิกฤตการทางเศรษฐกิจและจากนี้ขอได้โปรดรับผ้าป่าช่วยชาติจากคณะญาติโยมต่อไปขอกราบอาราธนาครับผมนี่เริ่มแล้วนี่นะมองวันนี้8โมงโอ้บ่าย2โมงครึ่งกว่านี้แล้ว 2โมงขอเรียนในช่างภาพทราบโดยทั่วกัน ในขณะที่แสดงธรรมกรุณางดการถ่ายภาพทั้งหมดเพื่อ พี่น้องชาวไทยเราเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดหนองคายและแถวใกล้เคียงที่อุตส่าห์มาเพื่อทำด้วยน้ำใจจะได้ฟัง อัตธรรมอย่างชัดเจนจากผู้แสดงที่มีอะไรขัดข้องในเวลาแสดงผลจะได้เป็นประโยชน์ทั้งสองด้านคือผู้เทศก็โล่งใจไม่มีอะไรขัดข้อง
ผู้ฟังก็สบายใจสงบเย็นใจด้วยได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมในเวลานี้ซึ่งนานๆจะได้ฟังทีหนึ่งเสียงอัดเสียงธรรมไม่เหมือนเสียงโลกเสียงสงสารเสียงกิเลสตัณหาเสียงวุ่นเสียงวายเสียงบ่นดุด่าว่ากล่าวประเภทต่างๆมีเต็มไปหมดแต่เสียงอัดเสียงธรรมนี่มีน้อยมากจึงขอสงวนเวลาไว้ด้วยดีในวันนี้เป็นโอกาสที่เหมาะสมกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่มาในเวลานี้เพื่อมหากุศลผลอันยิ่งใหญ่แก่เราต่อเราและชาติไทยของเราดังนั้นจึงขอบิณฑบาตจากช่างภาพทั้งหลายและเสียงอื่นใดก็ตามอย่าได้มากระทบกระเทือนในขณะที่แสดงธรรมจะเป็นไปเพื่อความสะดวกแล้วผู้ฟังก็จะได้ยินได้ฟังทั่วถึงกันอย่างชัดเจน วันนี้นับว่าเป็นวันมหามงคลของพี่น้องชาวจังหวัดหนองคายเราเป็นอย่างมากโดยมีพิธีการขึ้นในสถานที่นี้คืออะไรมหาวิทยาลัยเขตหรืออะไรก็ไม่รู้แล้ววันนี้มีท่านผู้เป็นประธานดังนี้ว่าคุณวงศักดิ์สวัสดิ์พาณิชย์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และดร.ช่อวายุภักดิ์ผู้อำนวยการวิทยาเขตหนองคายเราเป็นประธาน เป็นร่มโพร่มไทรสำหรับจังหวัดหนองคายเรา เป็นประธานอาราธนา หลวงตามาแสดงธรรมเพื่อพี่น้องทั้งหลายจะได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังอัตธรรมเป็นการเวลาซึ่งเวลานี้เป็นการที่เหมาะสมอย่างมากที่เราได้สละเวลาหน้าที่การงานต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างได้สละมาทั้งหมดเพื่อจิตใจจะได้จดจ่อต่อมหากุศลของตนที่จะนำสมบัติเหล่านี้เพื่อช่วยชาติไทยของเราและจะได้มหากุศลผลดังยิ่งใหญ่เข้าสู่จิตใจให้มีความสงบย่อมเย็นบุญกุศลก็ได้สิ่งที่จะให้เป็นประโยชน์สืบต่อกันไปก็คือเพื่อเป็นกำลังใจของพี่น้องทั้งหลายที่ได้อุตส่าห์พยายามมาได้ยินได้ฟังวันนี้ หลวงตาเทศนาว่าการไปก็ขออภัยจากบรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายโดยทั่วกันด้วยเพราะเทศนาว่าการบ้านแก่เทศหลงหน้าหลงหลังไม่ค่อยจะติดต่อสืบเนื่องกันเป็นลำดับเหมือนดังที่เคยเทศมาแล้ว
ทศทุกวันนี้สับสนปนไปด้วยความหลงลืมในสัญญาอารมณ์นั่นแหละหากว่าเนื้ออัดเนื้อธรรมขาดวรรคขาดตอนไปตรงไหนก็กรุณาปล่อยให้ผ่านไปเสียให้ยังเหลือแต่ที่จดจำได้แล้วนำเข้าไปนำไปประพฤติปฏิบัติ จะได้เป็นประโยชน์แก่ชาติไทยของเรา วันนี้ก็คือมีมหากุศลเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเขตจังหวัดหนองคายเรา ซึ่งเป็นต้นเหตุอันใหญ่หลวงที่ให้พี่น้องทั้งหลายได้อุตส่าห์ขวนขวายในกองการมหากุศลผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ชาติของเรานอกจากนั้นยังจะได้เป็นกำลังใจจากอัตธรรมที่ได้ยินได้ฟัง จากการแสดงในวันนี้ไปเป็นคติเครื่องเตือนใจของเราเป็นลำดับ จะเป็นประโยชน์ทั้งสองทางคือทางโลกเมื่อมีธรรมเข้าแทรกแล้วจะเป็นประโยชน์มากมายหาประมาณไม่ได้ถ้ามีแต่ทางโลกหรือวิชาทางโลกกิจการงานของโลกความคิดอ่านของโลกโดยถ่ายเดียวพาดำเนินงานแล้วโดยไม่มีอัตธรรมเข้าแทรกเป็นเบรกข้ามล้อบ้างเลยแล้วผลประโยชน์ไม่ค่อยได้เท่าที่ควรจะได้เพราะเหตุนั้นคำว่าโลกกับธรรมจึงเป็นของคู่เคียงกัน ธรรมคือความถูกต้องดีงามธรรมโลกธรรมผู้ปฏิบัติศีลธรรมให้เกิดความคิดความอ่านไตรตรองในทางถูกและทางผิดที่เกิดขึ้นจากจิตใจผู้ดำริคิดขึ้นมาถ้าเป็นทางโลกล้วนๆแล้วจิตก็มักจะคิดไปทางฝ่ายต่ำเสมอไม่ค่อยได้คิดอ่านทาง ฝ่ายดีหรือผิดพลาดประการใดแก้ไขดัดแปลงกันไปบ้างเพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นความจำเป็นสำหรับโลกเรื่อยมาดังเมืองไทยของเรานี้เป็นเมืองพระพุทธศาสนาคำว่าพุทธศาสนานั้นได้แก่ศาสนาของท่านผู้รู้ผู้วิเศษผู้หมดจดทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดามนทินไม่ติดพระทัยเลยคือพระพุทธเจ้าของเราเราได้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติที่เลิศเลยประจำ ชาติของตนมาเป็นเวลานานเราจึงรู้สึกว่ามีความ ภาคภูมิใจกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างมากหลวงตาเองแต่ก่อนซึ่งยังไม่เคยเกี่ยวข้องกับศีลกับธรรมมองเห็นอะไรก็ไม่ทราบว่าดีว่าชั่วว่าผิดว่าถูกประการใดเลยแต่พอมาอ่านอัดอ่านธรรมปฏิบัติอัดธรรมมากเข้ามากเข้าค่อยเริ่มรู้ในความผิดถูกชั่วดีที่ตนดำเนินมาและ เพื่อนฝูงข้างเคียงดำเนินมาเช่นเดียวกันผิดถูกประการใดเริ่มรู้ขึ้นมาเป็นลำดับลำดับจนกระทั่ง ได้ออกประพฤติปฏิบัติอัตธรรมตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่าเมื่อศึกษาเล่าเรียนอันเป็นแบบแปลนแผนผังถูกต้องแล้วให้นำแบบแปลนอันนั้นออกไปประพฤติปฏิบัติคือกลางแบบแปลนได้แก่ตำรับตำลาแล้วประพฤติปฏิบัติตามแบบแปลนซึ่งเป็นความถูกต้องแล้วนั้นไปเป็นลำดับความถูกต้องความผิดถูกชั่วดีก็จะปรากฏขึ้นที่ใจของตัวเองและค่อยแก้ไขดัดแปลงหรือลบล้างสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกเป็นลำดับลำดา ความดีความมีเหตุมีผลต่างๆก็จะปรากฏขึ้นที่ใจของผู้ประพฤติปฏิบัติซึ่งนำออกมาจากแดน เช่นทางบ้านเมืองเขา
จะปลูกจะสร้างอะไรเขาก็มีแบบแปลนแผนผังถ้ามีแต่แบบแปลนเฉยๆไม่มีการปลูกการสร้าง จะมีมากน้อยเพียงไรเต็มห้องเต็มหับก็มีแต่แบบแปลนแผนผังเท่านั้นตึกรามบ้านช่องที่จะปรากฏขึ้นจากการนำแบบแปลนแผนผังมาก่อมาสร้างก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นเพื่อให้สมดุลกันก็คือว่าแบบแปลนแผนผังก็มีเราก็ศึกษามาเรียบร้อยแล้ว ก็นำแบบแปลนแผนผังที่ได้ศึกษามานั่นออกปฏิบัติตนตามทางที่ถูกต้องตามแบบแปลนนั้นๆแล้วผลประโยชน์เป็นตึกรามบ้านช่องก็จะปรากฏขึ้นเป็นความถูกต้องดีงามอุ่นหนาฝาข้างแต่ผู้เป็นเจ้าของที่ได้สร้างมาด้วยดีแล้วนี่เรื่องอัตธรรมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน อัตธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นี้เรียกว่าศาสนธรรม ศาสนธรรมนั่นแหละคือแบบแปลนแผงผังทางถูกทางดีตั้งแต่เริ่มต้นออกไปว่าบาปบุญนรกสวรรค์ พรหมโลกนิพพาน เหล่านี้เป็นหลักความจริงอันหนึ่งอันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญธรรมจนได้ตรัสรู้ขึ้นมาแจ่มแจ้งในพระทัย ทั้งบาปทั้งบุญก็ประจักษ์ในพระทัยทั้งนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพาน เปรตผีประเภทต่างๆก็ประจักษ์ในพระทัยตามสิ่งที่มีที่เป็นทั้งหลายไม่คาดเคลื่อนแล้วนำสิ่งเหล่านั้นมาสั่งสอนสัตว์โลก สิ่งที่ควรกลัวให้กลัวกันสิ่งที่ควรกล้าให้กล้ากันเช่นความไม่ดีทั้งหลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวผลของมันจะทำให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อน ถ้าเป็นภพเป็นชาติก็ทำให้เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติจากภพชาติที่ดีลงสู่ภพชาติที่ต่ำเช่นเราเคยเกิดเป็นมนุษย์ แต่อุตริไปทำแต่ความชั่วช้าลามกไม่สนใจกับแบบแปลนแผนผังแห่งศีลแห่งธรรมที่ท่านแสดงไว้แล้วบ้างเลยทำตั้งแต่ความชั่วช้าลามกเมื่อเปลี่ยนออกจากอัตภาพนี่แล้วก็จะกลายเป็นภพชาติที่ต่ำทรามลงไปเป็นลำดับเช่นไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทต่างๆบ้าง เกิดเป็นเปรตเป็นผีชนิดต่างๆบ้างตามกรรมของตนของตนและไปตกนรกซึ่งมีจำนวนมากหลายหลุมท่านแสดงไว้ในมหาวิบากว่านรกมีถึง25หลุมนับแต่อันดับหนึ่งที่หนักมีโทษหนักมากที่สุดท่านแสดงไว้ว่ามหาเวกีนรกอันนี้ถ้าว่าเป็นบาปก็เป็นบาปหนักมากที่สุดโทษทุกข์ก็เป็นโทษทุกข์มากที่สุดท่านแสดงต้นเหตุแห่งกรรมเหล่านี้ไว้ว่าผู้ใดทำกรรมประเภทเหล่านี้กรรมประเภทเหล่านี้มี5ประการคือฆ่ามารดา1ฆ่าบิดา1ฆ่าพระอรหันต์1ทำลายพระพุทธเจ้าแม้ไม่ตายหนึ่งยุยงส่งเสริมพระสงฆ์ที่มีความพร้อมเพียงสามัคคีปฏิบัติกลมกลืนไปตามธรรมวินัยโดยความถูกต้องดีงามให้แยกย้ายหรือแตกจากกันไปเป็นความแตกสามัคคีหนึ่งเรียกว่าสังฆเภทคือการทำลายสงฆ์ที่มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันให้แตกแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายกันหนึ่ง ในผล5ประการนี้จะต้องตกนรกในหลุมที่กล่าวนี้นับกี่กับกี่กันไม่ถ้วนนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าถูกทรงแสดงไว้แล้วโดยถูกต้อง ผู้อาถานชาญชัยไม่คำนึงถึงคำสอนที่แสดงไว้เพื่อความปลอดภัยแก่สัตว์
แต่เราเป็นสัตว์ที่หน้าด้านหารทำทุกอย่างที่ต้องการจะต้องการสิ่งใดก็ทำสิ่งนั้นให้สมกับความต้องการโดยไม่คำนึงถึงบาปบุญคุณโทษประการใดเลยผู้นี้แหละเป็นผู้ที่จะจมลงในนรกหลุมที่ว่านี้ นี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นี่หลักการเป็นภพเป็นชาติของสัตว์โลกนี้จึงเป็นของไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับกรรมดีกรรมชั่วของตัวเองพาให้เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติทั้งฝ่ายสูงฝ่ายต่ำไปโดยลำดับ เราผู้เป็น ลูกศิษย์ตถาคตจึงขอให้พากันคำนึงถึงความดีความชั่วบาปบุญเป็นอย่างมาก อย่าคิดอย่างไรแล้วต้องการอย่างไรแล้วทำตามความอยากความต้องการของตนจะทำเราให้ล่มจมเป็นส่วนมากยิ่งกว่าที่จะพาให้เราดีเพราะการ ทำด้วยความอยากส่วนมากต่อมากมักจะเป็นเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นฝ่ายต่ำและเป็นข้าศึกของธรรม คำว่าธรรมกับกิเลสนั้น เกิดขึ้นที่ใจดวงเดียวกันกิเลสคือความชั่วช้าลามกนำผลให้เป็นทุกข์แก่สัตว์โลกที่ทำตามส่วนธรรมนั้นเป็นผลดีให้มีความสุขความเจริญแก่ผู้ทำตามสายทางแห่งธรรมเนี่ยทั้งสองประเภทนี้อยู่ในจิตใจของสัตว์ด้วยกันไม่ว่าเราว่าท่านว่าสัตว์ว่าบุคคลแต่ที่จำเป็นมากก็คือว่าบุคคลเป็นผู้รู้ทั้งดีทั้งชั่วทั้งบาปทั้งบุญท่านจึงสอนเอาไว้ที่นี่เมื่อกิเลสคำว่ากิเลสนั้นคือความเศร้าหมองมืดตื้นผลักดันให้ทำตั้งแต่ฝ่ายต่ำฝ่ายต่ำคือความชั่วช้าลามกเป็นลำดับนี่คืออารมณ์ของกิเลสท่านผู้ไม่ทราบอารมณ์ของกิเลสก็ให้พึงดูจิตใจของเราเอง จิตใจของเรามีอารมณ์หนักไปในทางไหนถ้าหนักไปทางความชั่วช้าลามกก็เรียกว่าเราสั่งสมกิเลสให้เป็นผลความเดือดร้อนขึ้นเป็นลำดับลำดาภายในหัวใจของเราเอง ถ้าผู้ ปฏิบัติตามธรรมจิตใจมีความเอ็นเอียงไปตามธรรมคิดมีความเมตตาสงสารต่อเพื่อนบ้านร้านตลาดและสัตว์ทั่วไปมีความเห็นอกเห็นใจมีการเสียสละมีการทำบุญให้ทานสงเคราะห์สงหากันและกันและอยากทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานี่คืออารมณ์ของธรรมเกิดขึ้นจากใจของเราดวงเดียวกันกับกิเลสที่เกิดขึ้นจากใจแล้วแสดงอารมณ์เป็นอย่างอื่นคือเป็นข้าศึกต่อเราขึ้นมาท่านผู้ที่นับถือพุทธศาสนาถ้ายังไม่ทราบว่ากิเลสกับธรรมเป็นอย่างใดนั้นให้ดูหัวใจเราตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาให้ดูใจชอบคิดไปในทางใดมากวาจาอยากพูดทางใดมากกายอยากทำอะไรมากส่วนมากต่อมากจะผลักดันให้คิดในทางต่ำช้าเร็วซามเรียกว่าพูดย่อๆก็ว่าคิดแบบสุกเอาเผากินไม่คิดอ่านไตรตรองความผิดถูกดีชั่วจากความคิดการกระทำของตนบ้างเลยนี่จนเป็นความเคยชินต่อนิสัยของใจนี่ละใจแสดงอารมณ์อย่างนี้ขึ้นมาเรียกว่าใจเป็นอารมณ์เป็นกิเลสแสดงกิเลสขึ้นมาจากใจของเราแล้วก็ย้อนมาทำลายเราผู้หลงตามกิเลสนั้นเป็นลำดับลำดาไป จนกระทั่งทำความชั่วช้าลามกจน เสียผู้เสียคนมีมากเพราะอารมณ์ของกิเลสที่เกิดขึ้นภายในใจ ท่านทั้งหลายอย่าไปดูกิเลสตามท้องฟ้ามหาสมุทรดินฟ้าอากาศที่ไหนให้ดูกิเลสตามทางแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วว่า
เกิดขึ้นที่ใจของสัตว์ของเราของท่านเอง ความโลภเกิดขึ้นที่ใจของเราความโกรธเกิดขึ้นที่ใจของเรา ราคะตัณหาความดิ้นความดิ้นในหญิงในชายไม่มีประมาณนี่คือเจเลตเกิดขึ้นในใจของเราคำว่าโมหะคือความลุ่มหลงวันยั่งคำไม่คิดอ่านแต่ตรองหาความรู้ความฉลาดทางด้านอัดด้านธรรมเลยมีตั้งแต่ผิดความรู้ความฉลาดไปตามกิเลสเลยกลายเป็นความคิดความฉลาดสังหารตนไปนี่เรียกว่ากิเลสเกิดขึ้นที่ใจของเราของท่านทุกคน ให้ดูที่หัวใจเรา ที่นี่ดูอัตธรรมก็เหมือนกันดูในพระไตรปิฎกแล้วนั้นเป็นชื่อของบาปของบุญของคุณของโทษของนรกสวรรค์นิพพานแต่เป็นชื่อเฉยๆไม่ใช่ตัวจริงให้ดูตัวจริงที่ตัวของเรา คำว่าทานการให้การเสียสละนี่เรียกว่าฝ่ายดีคิดขึ้นที่ใจของเราเรียกว่าทำพาให้คิดให้ปรุงขึ้นมาอยากทำบุญให้ทานการกุศลมากน้อยนี่เรียกว่าความคิดของธรรมผลักดันจิตใจให้อยากคิดอยากทำอย่างนี้ขึ้นมานี่เรียกว่าเราสั่งสมคุณงามความดี เป็นผลเป็นประโยชน์ต่อจิตใจของเรา เป็นลำดับลำดาไป ทีนี้วันหนึ่งวันหนึ่งเราคิดถึงทั้งสองประเภทนี้ คือคิดถึงเรื่องกิเลสคิดถึงเรื่องของธรรมอย่างใดมากกว่ากัน ส่วนมากจะคิดตั้งแต่เรื่องของกิเลสซึ่งเป็นความเคยชินจนราบรื่นภายในจิตใจไปเสียมากต่อมาก ที่จะคิดถึงอัตถึงธรรมเพื่อหักห้ามความไม่ดีของตัวนั้นมีน้อยมากเพราะฉะนั้นจึงขอให้นำ ความคิดทั้งสองประเภทคือความคิดที่เป็นฝ่ายกิเลสทำลายตนหนึ่งความคิดที่เป็นฝ่ายธรรมเครื่องส่งเสริมบำรุงตนให้ดีหนึ่งให้เอามาเทียบเคียงกันถ้าเรามีความคิดทางไหนมาก ถ้าทางต่ำสามมากก็แสดงว่าเราสั่งสมตั้งแต่ความชั่วช้าลามกตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่รู้จักเลี้ยงสาภาวะมาจนกระทั่งวันตาย เราคิดเราปรุงเราทำตั้งแต่ความชั่วช้าลามก ผลที่ได้มาจากการกระทำของเรา โดยทางความชั่วช้าลามกตั้งแต่วันเกิดมาจนตั้งถึงวันตายเราจะได้ความชั่วมากน้อยเพียงใดนี่ละเรื่องของสัตว์โลก ที่ทำความชั่วแล้วไม่คำนึงถึงผลพิจูชั่วดีของตนเวลาไปเจอผลขึ้นมาจึง หลีกเว้นไม่ได้ต้องยอมรับกรรมของตนที่ทำมามากต่อมากตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายทำแต่ความชั่วช้าละมกถ้าว่าเป็น เงินเป็นทองเป็นของดีของดีก็เป็นขั้นมหาเศรษฐีแล้วแต่นี่มันเป็นมหาเศรษฐีทางต่ำทรามนี่เราพูดถึงเรื่องความชั่วทีนี้พูดถึงเรื่องความดีเมื่อเรารู้สึกตัวของเราว่าการทำชั่วทำมากเท่าไหร่เป็นความชั่วมากเท่านั้นแล้วก็พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดของเราหมุนเข้ามาทางด้านอัตด้านธรรมให้มีความรักใคร่ใฝ่ใจในศีลในธรรมมีหิริโอตตัปปะสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมต่อนรกอเวจีมีความขยิบยิ้มย่องต่อมรรคผลนิพพานเป็นลำดับแล้วสร้างคุณงามความดีต่อตนเองไปเป็นลำดับลำดา อุตส่าห์พยายามสร้างตนดัดแปลงตนไปเรื่อยๆเพราะกิเลสเป็นทางที่ราบรื่นมากไม่ต้องดัดต้องแปลงมันไหลลงไปเลยแต่การทำความดีในเบื้องต้นนี้ย่อมฝืนย่อมเคืองขัดข้องยุ่งเหยิง เราจะทำบุญให้ทานมากน้อยนี้เราจะต้อง ถูกผลักถูกดันถูกกีดขวางจากกิเลสไม่ให้ทำ
จะไปทําบุญให้ทานไปวัดไปวาก็กลัวเสียเวล่ําเวลาไปทําบุญให้ทานอะไรขึ้นชื่อว่าไปทําความดีแล้วที่เหลือจะมากั้นกลางทางเดินของเรา หาว่าไม่มีเวล่ําเวลาไม่ว่างเนี่ยเวลาเขามีมาตั้งกับตั้งกันมืดกับแจ้งมีมากขนาดไหนแต่เวลาที่จะไปสร้างความดีกิเลสนำมากีดขวางว่าเวลาไม่มีแล้วเวลาตายแล้วเวลามาจากไหนสัตว์โลกถึงได้ตายกันทั่วดินแดนทำไมไม่มีเวลามันตายได้ยังไงแต่จะสร้างคุณงามความดีหาว่ามันมีเวล่ำเวลาบทจะตายแล้วตายได้ด้วยกันทุกคนทำไมมันตายได้เราต้องนำทำเข้ามาคิดอย่างนี้คือเวลาจะทำความดีไม่มีเวลาแต่ทำความชั่วเวลามาจากไหนมันถึงทำได้ด้วยกันถึงขนาดที่ว่าจมตั้งกับตั้งกันไม่ขึ้นจากนรกได้เลยเพราะไม่สิ้นกรรมใบหนาแน่นนั้นทำไมมันทำได้ทำไมมันจมได้จมในนรกนี่การจะทำความดีเพื่อจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายมีนรกเป็นต้นขึ้นสู่แดนสวรรค์พรหมโลกนิพพานทำไมจึงไม่มีเวล่ำเวลาเวลาก็มืดกับแจ้งอันเดียวกันผู้จะทำดีทำชั่วก็คือเราคนเดียวกันหมุนไปทางไหนมันก็ทำได้ท่านดังพี่น้องทั้งหลายที่มาเวลานี้เอาเวลามาจากไหนก็เวลามาจากมืดกับแจ้งมาจากท่านทั้งหลายเองที่อุตส่าห์มาสถานที่นี้แล้วมาสร้างบุญสร้างกุศลตักตวงเอาคุณงามความดีขึ้นสู่ใจเวลานี้ก็มาจากเรานั่นเองไม่ได้มาจากมืดจากแจ้งจากที่ไหนแหละมาจากเราเพราะฉะนั้นเราขอให้ใช้ความคิดด้วยดีเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตคือลูกศิษย์พระพุทธเจ้าอย่าเกิดมาแบบเกิดเปล่าๆตายเปล่าๆมันไม่เปล่านะเกิดขึ้นมามันต้องสร้างกรรมกรรมดีกรรมชั่วมีสองประเภทนี้เป็นส่วนใหญ่ที่สัตว์ทั้งหลายทำเป็นประจำวัน ไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานไม่ว่ามนุษย์แต่สัตว์เดรัจฉานไม่ให้ชื่อให้นามไม่ไปสนใจกับเขาว่าเขาทำบาปทำกรรมเท่านั้นทั้งที่เขาก็ทำบาปทำกรรมเช่นเดียวกับมนุษย์เรา เขาก็ยังทำได้เราเป็นมนุษย์รู้จักผิดถูกดีชั่วเราก็ทำได้เช่นเดียวกันนี่แหละเรื่องของกิเลสเกิดขึ้นจากใจมันจิตขวาง จิตใจของเราไม่สร้างความดีแต่ฉุดลากลงไปทางต่ำซามอยู่เสมอนี่เรียกว่ากิเลสเกิดขึ้นที่ใจผลักดันที่ใจให้ทำชั่วได้คนเราแล้วทำนั้นเกิดขึ้นที่ใจให้เป็นความสงสารเมตตาต่อเพื่อนบ้านร้านตลาดทั่วไปแล้วอยากทำบุญให้ทานคิดเป็นการบุญการกุศลตลอดภายในจิตใจนี่คือจิตใจที่เป็นมงคลแก่ตัวเองให้พยายามส่งเสริมจิตใจประเภทนี้ให้เกิดขึ้นเรียกว่าธรรมจะเกิดขึ้นที่ใจมีกำลังหนาแน่นขึ้นโดยลำดับการจิตขวางของกิเลสประเภทต่างๆนั้นจะค่อยเบาลงเราจะทำคุณงามความดีได้ด้วยความสะดวกสบายเหตุผลของเราก็เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันที่จะหักห้ามความชั่วไม่มาบั่นทอนความดีของเราทางเดินของความดีของเราก็จะเดินไปเรื่อยๆเราก็เป็นความสุขนี่ล่ะการเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนจากการกระทำดีชั่วของเราเอง ถ้าเราทำความชั่วเช่นเวลานี้เราเป็นมนุษย์แต่เราทำความชั่วตายลงไปแล้วเป็นอย่างน้อยเป็นสัตว์เดรัจฉานนอกจากนั้นตายไปแล้วไปเป็นเปรตเป็นผีหนักกว่านั้นตายแล้วไปจมนรกก็ได้เราอย่าไปคิดไปคาดความรู้ให้เกินพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าแสดงไว้ทุกองค์ว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มี นิพพานมีนี่พึงเป็นเสียงธรรมของศาสดาองค์เอง ที่ตรัสรู้ขึ้นมาด้วยความรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดเป็นความจริงล้วนๆไม่มีคำว่าจอมปลอมแฝงอยู่เลยนี่เราจะเอาความรู้ของกิเลสไปอวดอ้างหรือทัดทานโต้แย้งพระพุทธเจ้าว่าความรู้ของพระพุทธเจ้าสอนไว้นี่ผิดไปความรู้ของกิเลสต่างหากสอนให้ถูกต้องดีงามแม้มูดพูดมันก็ยกจอปอปั้นขึ้นมาเป็นทองคำทั้งแท่ง
โลกก็หลงมาตามมันจนได้นั่นแหละนี่เพราะอุบายวิธีการของกิเลสกับธรรมนี้เป็นข้าศึกกันมาแต่การไหนๆไปขอให้การกระนำธรรมไปพินิจพิจารณา เชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าภพชาติของเราที่เป็นอยู่บัดนี้นั้นจะค่อยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกที่ดีอย่างน้อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้มีบุญวาสนาบุญญาภิสมภารสามารถให้ความร่มเย็นแก่ตนเองและผู้อื่นได้เป็นลำดับตำดาไปมากกว่านั้นก็ไปสวรรค์ไปพรหมโลกไปนิพพานได้ด้วยอำนาจแห่งความดีให้พากันอุตส่าห์พยายามดัดแปลงแก้ไขตัวเราบ้างเพราะตัวของเราอยู่ในท่ามกลางแห่งข้าศึกศัตรูทั้งหลายคือกิเลสความโลภ ก็เป็นข้าศึกอันหนึ่งทำลายเราให้โลกไปรู้จักเป็นจักตายตายลงไปแล้วไปจมในนรกความโลภช่วยอะไรไม่ได้ไม่ช่วยมิจะใสลงไปสู่ความชั่วช้าละโมกอยากเชื่อมันจนเกินไปความโลภคนไม่ตายก็มีความอยากได้เป็นธรรมดาแต่ความอยากได้ธรรมดาท่านไม่เรียกว่าความโลภแต่ความโลภเลยเหตุเลยผลเกินประมาณนี่ท่านเรียกว่าความโลภที่เป็นกิเลสและเป็นภัยต่อตัวเอง ความโกรธเราก็มีโกรธได้เพราะกิเลสมีแต่อย่าไปโกรธในสิ่งที่จะทำเราให้เสียหายโกรธให้เราว่าขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอในการสร้างความดีแก่ตนเองในการประพฤติตัวด้วยความชอบธรรมขี้เกียจขี้คร้านจะไปอ่อนแอให้โกรธตัวเองตรงนี้ถ้าวันนี้เราขี้เกียจขี้คร้าน สร้างคุณงามความดีก็ให้โกรธตัวเองความขี้เกียจได้ผลได้ประโยชน์อย่างไรบ้างความขี้เกียจนี้พาคนไปสวรรค์นิพพานที่ไหนถ้าความขี้เกียจพาคนไปสวรรค์นิพพานแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่สอนว่าวิริเยนะทุกขมันเจนุขมัตเจติคนจะหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับลำดานนั้นย่อมเป็นไปด้วยความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามความขยันหมั่นเพียรต่างหากไม่ได้เกิดขึ้นจากความขี้เกียจที่คร้านแต่ความขี้เกียจที่คร้านมันวิเศษวิโสอะไรจึงเชื่อมันมากนักให้มีสะท้อนย้อนกลับการโต้ตอบกันแบบนี้เสมอกับตัวของเราเองแล้วเราจะได้มีทางเดินภพชาติของเราเปลี่ยนจากมนุษย์นี่แล้วไปเป็นเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมต่อจากนั้นคุณงามความดีมีมากก็ส่งเราให้ถึงมรรคผลนิพพานโดยไม่ต้องสงสัยนี่คือธรรมของศาสดาธรรมของกิเลสจะลบล้างไปหมดอวดรู้อวดฉลาดยิ่งกว่าศาสดาที่วิเศษวิโสกว่าโลกเป็นไหนไหนเช่นว่าบาปพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนไว้เองรู้ชัดแจ้งทั้งบุญทั้งบาปกิเลสก็ลบล้างเสียว่าบุญไม่มีบาปไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกไม่มีนิพพานไม่มีสิ่งที่มีก็คือมีตั้งแต่ความอยากความทะเยอทะยานที่จะนำสารโลกให้จมลงไปในสถานที่ว่าไม่มีคือนรกนั่นแหละที่สารโลกประเภทนี้ปฏิเสธและลบล้างไว้นั่นแหละสัตว์โลกเหล่านี้เองจะลงไปจุดนั้นเพราะจุดนั้นเป็นจุดยืนตัวตายตัวไม่เป็นอย่างอื่นมีมาดั้งเดิมสัตว์โลกมัน พิ้นป้อนหลอกลวงตัวเองด้วยกิเลสตัณหาแล้วเชื่อตามกิเลสแล้วก็ลบล้างศีลธรรมลบล้างพระพุทธเจ้าแล้วเอากิเลสขึ้นเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าเสียว่ากิเลสสรณังคัจฉามิโดยไม่พูดมันก็เป็นกิเลสสรณังคัจฉามิวันยั่งค่ำนั่นแหละคนเราเพราะฉะนั้นจึงให้เอาธรรมเป็นพุทธังธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิเข้าแทนบ้างนะ ไปที่ไหนมีแต่ความโลภความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมสรณังคัจฉามิเนี่ยตาเห็นผู้หญิงก็สรณังคัจฉามิดีกว่าเมียของตนไปเสียตาผู้หญิงเห็นผู้ชายก็สรณังคัจฉามิดีกว่าผัวของตนไปเสียนี่มันเป็นอย่างนั้นกิเลสมันไม่ยินดีในผัวในเมียของตัวเองผัวก็มีแล้วเมียก็มีแล้วโลกก็ยอมรับว่ามีแล้วแล้วมันยังไม่พอใจตามันแฉลบไปหาสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายมาเผาหล่นตัวเองอย่างนี้แหละตาที่เละมันเห็นแต่สิ่งที่จะเผาผลาญตัวเองตาอัตตาธรรมไม่เป็นอย่างนั้นเป็นยังไงตาธรรมตาธรรมเห็นหญิงคนนั้นแม้จะสวยก็ตามสู้เมียเราไม่ได้
เมียเราเพิ่งเป็นเพิ่งตายได้ผู้หญิงคนนั้นยังไม่ทราบเรื่องทราบราวของมันอะไรเลยและประการหนึ่งผู้หญิงที่เป็นเมียเรานี่เป็นผู้เพิ่งเป็นเพิ่งตายกันทุกสิ่งทุกอย่างประหนึ่งว่าอวัยวะเดียวกัน ผู้หญิงนอกจากเมียของเราแล้วเป็นผู้หญิงกาฝากเผลอเมื่อไรเป็นเอาให้ตับขาดสะบั้นออกไปผัวเมียอยู่ด้วยกันไม่ได้แตกกระจัดกระจายกันไปเป็นหมากัดกันได้นี่เนี่ยตาของเรามันแฉลบไปทางนั้นตาไม่มีศีลมีธรรมตาขี้เหล็กมันชอบจะเห็นตั้งแต่ตาอย่างนั้นตาทำลายตนตาหญิงก็ตามตาชายก็ตามถ้าตาชายเห็นผู้หญิงนอกบ้านแล้วก็มาสวยกว่าเมียของตัวเสียเมียติดแนบอยู่ข้างหลังนี่ไม่มองเลยมองตั้งแต่อีหนูนั่นแหละนี่ที่แบบแต่ผู้หญิงก็เหมือนกันไอ้ตัวแสบอันนี้ก็สำคัญมันมีกิเลสแบบเดียวกันเผลอไม่ได้ผัวเผลอไม่ได้เมียเผลอไม่ได้คือกิเลสตัวนี้เองใครเผลอเป็นเสียท่าแล้วกลับมาก็กัดกันนี่ตากิเลสมันดีไปอย่างนี้ท่านทั้งหลายให้ระวังตานี่ให้ดีนะตาพระพุทธเจ้ายิ่งลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นมันจะเป็นเทวดามาก็ตามนั้นไม่ใช่เมียของเรานั่นเป็นอินเป็นพรหมมาก็ตามนั่นไม่ใช่เมียของเราไม่ใช่ผัวของเรา พึ่งเป็นพึ่งตายไม่ได้แล้วโลกไม่ได้ยอมรับพวกเรานี่มาเป็นผัวเป็นเมียโลกยอมรับหญิงชายที่เราครองกันอยู่นี่เท่านั้นเป็นผัวเป็นเมียฝากเป็นฝากตายมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันนี่เท่านั้นนี่ละเรียกว่าตาเป็นศีลเป็นธรรมตาเรียกว่ามองดูไกลอย่ามองดูไกลเห็นพิษเห็นภัยของมันแล้วมีความรักสงวนในผัวในเมียของตนฝากเป็นฝากตายต่อกันเมื่อคนเรามีความฝากเป็นฝากตายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันแล้วจะเป็นความอบอุ่นยิ่งกว่าเศรษฐีที่มีหลายเมียเป็นไหนๆเศรษฐีที่มีหลายเมีย นี่ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายหลายผัวเท่าไหร่ยิ่งก่อฟืนก่อไฟเผาไหม้ตัวเองให้เดือดร้อนวุ่นวายตายไปแล้วจมนรกเพราะความโลภมากจะอีกนี่ส่วนศีลธรรมนี้ไม่เป็นอย่างนั้นมีคนเดียวพอพระพุทธเจ้าก็มีพระองค์เดียวเท่านั้นเห็นไหมท่านไม่ได้มีร้อยมีพันมีหมื่นมีแสนพอจะมาสอนบรรดาชาวพุทธเราให้ท่านทั้งหลายจงเสาะแสวงหาผัวหาเมียให้ได้มากๆนะให้มากยิ่งกว่าเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านให้ได้เมียเป็นล้านล้านคนให้ได้ผัวเป็นล้านล้านคนนะยิ่งเป็นของดีพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็ไม่เคยสอนเพราะเหล่านี้เป็นมหาภัยมันเผาได้หมดจึงปัดออกสิ่งที่พอเหมาะพอดี ก็ส่งมอบให้แล้วว่ากาเมสุมิจฉาจารให้มีผัวเดียวเมียเดียวนี่เท่านั้นอย่าข้ามอย่าเกินอย่าดื้ออย่าดึงคำสอนพระเจ้าถ้ามาอยากได้หมามากัดกันในครัวเรือนของตนก็คือผัวกับเมียที่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้านั่นแหละมันมากัดกันเนี่ยถ้าฝืนธรรมของพระเจ้าวิชาหมาจะขึ้นทันทีวิชามนุษย์เนี่ยที่ตายใจต่อกันในความมีผัวเดียวเมียเดียวนั้นจะล้มละลายหายหน้าไปหมดที่โลกอันนี้มีตั้งแต่แบบเดียวกันนี้เราจะดูได้ไหมมองเห็นหน้ากันมีกี่ผัวมี30ผัวแล้วมีกี่เมียมี100เมียอย่างนี้ทุกบ้านทุกเดือนไปหมดแล้วไปยังไงฟังได้ไหมพิจารณาไหมนี่ละเรื่องกิเลสมันไม่พอได้เท่าไหร่ก็ไม่พอเรียกว่าความโลภเป็นพิษเป็นภัยให้ท่านทั้งหลายทราบเอาไว้โลภอย่างอื่นก็เหมือนกันนั่นนี่โลภผัวโลภเมียก็เป็นแบบเดียวกันอันนี้ยิ่งเป็นภัยอันหนักทีเดียวโลภเกี่ยวกับเรื่องผัวเรื่องเมียนี่หนักมากเพราะสะเทือนจิตใจของแต่ละฝ่ายอย่างหนักไม่มีอะไรเกินท่านที่เรียกว่ามีบาปมากทีเดียวผู้ที่มีความไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันหัวแฉลบเมียก็แฉลบไปคนละแบบแล้วตำหลับตำลาแล้วก็เป็นฟืนเป็นไฟเผากันแหลกไปเลยถ้าต่างคนต่างมีความสุจริตพึ่งเป็นพึ่งตายยอมรับกันแล้วว่าเป็นหัวเป็นเมียกันก็เท่ากับอวัยวะเดียวกันฝากเป็นฝากตายต่อกันมันจะมีกี่หมื่นกี่แสนผู้หญิงผู้ชายก็ตามนั่นไม่ใช่ผัวไม่ใช่เมียของเราเพียงเท่านี้ปัดออกหมดจะเป็นความสงบเย็นใจทั้งฝ่ายสามีและภรรยา ไปที่ไหนมาที่ใดก
การทำมาหาเลี้ยงชีพมีทั้งไก่ทั้งไก่นอกบ้านในบ้านไปได้สะดวกสบายตายใจกันได้ว่าไม่มี ฝ่ายไหนที่จะมีคิดคดทรยศต่อกันมีความซื่อสัตย์สนิทสนผลรายได้มาจากหน้าที่การงานที่ไปทำทั้งใกล้ทั้งไกลมาแล้วเป็นแผ่นผลประโยชน์ซึมทราบกันได้ว่าเดียวกันหมดนี่เป็นโลกที่มีความชุ่มเย็นเป็นสุขท่านอย่ามองข้ามผัวข้ามเมียที่มีความซื่อสัตย์สนิทต่อกันนี่บ่อแห่งมหาคุณบ่อแห่งความเย็นใจบ่อแห่งทรัพย์สมบัติอยู่ที่นี่อันสมบัติภายนอกนั้นถ้าได้มาก็เป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสมากต่อมากคนเราเมื่อมีมากแล้วมักจะลืมเนื้อลืมตัว เงินทั้งหลายนี่ จ่ายไปเป็นฟืนเป็นไฟมาเผาไหม้เจ้าของซะมากต่อมากไม่ได้จ่ายไปเพื่อเป็นผลเป็นประโยชน์อะไรสำหรับคนไม่มีธรรมคนไม่มีความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์สุจริตต่อกันนี่ความสุขจึงมารวมอยู่ที่คนมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันให้พากันบังคับให้ดีนะกามเมกามกามมกิเลสนี่รุนแรงมากยิ่งรุนแรงขึ้นเป็นลำดับลำดาหนาแน่นขึ้นตลอดเวลาที่จะให้เบาลงไม่มีมองดูแล้วจนทุเรศหน้าทุเรศเหมือนกันมองดูคนทั้งคนเต็มตัวแต่กิเลสก็เต็มตัวทั้งหญิงทั้งชายมีแต่กิเลสเต็มตัวอัตธรรมคือความละอดกั้นขันติความระมัดระวังตนให้มีธรรมภายในใจนี้รู้สึกว่ามีน้อยมีน้อยมากเป็นลำดับลำดาไปแล้วอะไรเอะอะขึ้นมามีแต่ส่งเสริมกามกิเลสนี้ละมากต่อมากเวลานี้ให้ท่านตระหนักเอาธรรมเข้ามากั้นกลางต้านทานเอาไว้ให้ยินดีในศีลในธรรมท่านทั้งหลายจะพอดิบพอดีอยู่เย็นเป็นสุขทั่วหน้ากัน ถ้าเอากิเลสความปุ่งเฟ้อเหิมนี่เข้ามา แล้วจะเดือดร้อนวุ่นวายทั่วหน้ากันนะให้กันจำมันนี้ให้ดีกาเมสุมิฉาจารนี่ตัวรุนแรงมากตัวคึกตัวขนองตัวอยู่ที่นี้หมดจนกระทั่งจะตายแล้วมันก็ยังไม่ยอมถอยนะกามกิเลสนี่ร่างกายอ่อนลงไปชราลงไปแต่จิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหานี้จะไม่อ่อนตัวลงเลยจะดีดจะดิ้นไปโดยลำดับลำดาแม้ที่สุดจะกำลังจะตายหรือตายลงไปแล้วอยู่ในโรงมันก็อยากฟื้นตัวขึ้นมาลองทดลองดูที่ว่าเอาไม้ไปเคาะโรงโป๊กโป๊กโผล่ขึ้นมาแล้วเป็นอะไรนึกว่าตายไปแล้วทำไมโผล่ขึ้นมาลูกก็ได้ยินว่าเขาประกาศว่าจะขับลำทำเพลงที่ไหนเล่นลิเกละครที่ไหนก็เลยอยากไปชมเขาบ้างนั่นดูที่เนี่ยมันตายแล้วมันยังดิ้นขึ้นมาได้กิเลสตัวนี้เหนียวแน่นมันคงมากให้ท่านทั้งหลายระมัดระวังให้ดีตัวนี้แหละตัวกวนที่สุดให้โลกเดือดร้อนวุ่นวายไม่มีอะไรเกินตัวนี้นะให้ระงับตัวนี้ให้ดีถ้าสามีภรรยาอยากอยู่กันเป็นสุขเป็นสุขมีเป็นอวัยวะอันหนึ่งเดียวกันทั้งลูกเต้าหลานเหลนมีความร่มเย็นเป็นสุขตามพ่อตามแม่ที่ประพฤติตัวดีมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันจงรักษาศีลข้อนี้ไว้ให้ดีศีลเนี่ยไม่มีครึมีล้าสมัยเรานี่มันครึมันล้าสมัยหมดราคาราคาไม่สนใจในศีลธรรมจึงเรียนไปเรียนแต่วิชาหมามากัดกันนี่ก็เดือดร้อนวุ่นวายนี่แหละอมโลกเจริญมันเจริญด้วยฟืนด้วยไฟต่างหากไม่เจริญด้วยความสงบเย็นใจในหัวใจของคนที่ไม่มีธรรมอะไรเลยนะต้องให้มีธรรมในใจจึงจะมีความเจริญรุ่งเรืองนะนี่ศีลข้อนี้เป็นสำคัญมากจึงได้ย้ำแล้วย้ำเล่าไปเทศที่ไหนไม่พ้นมันทำมากระเทือนจิตใจอยู่จนได้นั่นแหละใจก็เป็นใจคนใจหลวงตาก็ใจคนเหมือนกันหลวงตาก็มีธรรมในใจเอาธรรมจับเข้าไปจับเข้าไปมันกระเทือนธรรมตรงไหนควรจะแก้หรือไขดัดแปลงตรงไหนก็ต้องแก้ไขดัดแปลงกันไปดังที่นำมาสอนพี่น้องทั้งหลายนี่นะการสอนทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าพี่น้องทั้งหลายทำตัวเหลวแหลกแบกแนวไปหมดและมาฟังเทศหลวงตาไม่ได้สอนแบบนั้นสอนเพื่อให้เตรียมเนื้อเตรียมตัวระมัดระวังสิ่งที่เป็นภัยผู้ที่หลวมตัวลงไปแล้วก็ให้รีบแก้ไขดัดแปลงตัวเองเสียใหม่เพื่อความเป็นคนดีมีธรรมในใจผู้ที่ยังไม่เคยทำก็อย่าไปอุตริหารทำในสิ่งที่เป็นฟืนไฟอย่างนี้จะเผาไหม้กันหมดทั่วโลกดินแดนนี่การสอนนี่สอนแนะนำเตือนไว้อย่างนี้ต่างหากไม่ได้มาสอนเพื่อโดยเห็นว่าพี่น้องทั้งหลายเลี้ยวแหลกแหวกแนวอยู่แล้วนี่สอนเพื่อศีลเพื่อธรรมต่อพี่น้องทั้งหลายให้นำตัวไปพืชปฏิบัติ
เวลาที่ศีลธรรมรู้สึกว่าห่างเหินมากในจิตใจแห่งชาวพุทธเราตื่นนอนขึ้นมานี่ได้กราบไหว้พระหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเวลาหลับนอนได้กราบพระไหว้พระหรือเปล่าก็ไม่รู้เราอยากจะพูดว่าเปล่าถ้าว่าพุทโธพุทโธแบบนี้ก็ได้สองคำพุทโธธัมโมสังโฆไม่ได้ถึงสามเลยนะพุทโธพุทโธหายเงียบไปเลยหลับคลอกแล้วคลอกแล้วนี่แล้วเราปรารถนาอยากไปเป็นเทพบุตรเทวดาอินทรหมปรารถนาอยากจะเป็นผู้เยี่ยมยอดไม่มีใครสู้ได้ในโลกนี้แล้วปรารถนากับการกระทำของตนมันเข้ากันได้ไหมมันเข้ากันไม่ได้ปรารถนาก็มีแต่ความคิดเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเราต้องทำตามความปรารถนาของเราเราอยากเป็นคนดีต้องทำตัวให้ดีทำอื่นให้ดีไม่ได้ไม่ดีต้องทำตัวของเราให้ดีทำชั่วทำอื่นให้ชั่วก็ไม่ได้ต้องทำตัวของเรามันก็ชั่วของมันเองเพราะความชั่วความดีเกิดขึ้นจากการกระทำของตัวเองเรายิ่งต้องระมัดระวังการกระทำของเราให้มาก นี่เวลาจะหลับจะนอนก็ควรจะไหว้พระและลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นศาสดาองค์เองด้วยนะวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าปล่อยทิ้งเนื้อทิ้งตัวจนไม่สนใจกับบัตรกระทำเลยมันก็กลายเป็นสัตว์ดิเรกชันไปในตัวแม้ไม่มีหางถ้าสมมติว่าหมาเขามาแย่เขาไปอย่างนี้ก็จะไปเถียงเขานะอันนี้มันขี้เกียจยิ่งกว่าหมาแต่ไม่เห็นมีหางเขาว่างนี้จะว่าไงแล้วจะไปไล่ตีหมาแล้วตัวผิดไม่ว่าให้ยอมรับบางทีถ้าเป็นมนุษย์มีธรรมอ๋อใช่แล้วแกขี้เกียจจะไม่มีหางแกขอฉันขอยืมหางกับแกได้ไหมให้ว่างั้นสิถ้าเขายอมให้ก็ให้เขาไม่ยอมให้ก็ไม่ต้องเอามนุษย์หางด้วนนี่แหละขี้เกียจภาวนาขี้เกียจละความชั่วช้าหลามกบำเพ็ญความดีมันก็เป็นเหมือนหมาตัวหนึ่งนั่นแหละเราเอารูปร่างกลางตัวมาอวดโลกมาได้นะต้องเอาจิตใจคนเราดีที่จิตใจชั่วที่จิตใจรูปร่างกลางตัวเกิดขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งกรรมของตัวเองแล้วก็ยอมรับกันใครเราจะมาเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะมันเป็นมาแล้วต้องยอมรับแต่แก้ไขจิตใจของตนให้ดีขึ้นเป็นอย่างหนึ่งขึ้นมาจากจิตใจของเราเราจะค่อยเป็นคนดีคนดีขึ้นมาโดยลำดับ จิตใจเป็นของอบรมสั่งสอนได้เป็นของดัดแปลงได้ถ้าสั่งสอนไม่ได้ดัดแปลงไม่ได้พระพุทธเจ้าพระศาสนาก็ไม่มีคนเกิดมาก็ไม่เลว มีแต่คนดีไปหมดเพราะไม่สั่งสอนก็ดีก็ดีแล้วแต่นี้มันดีไม่ได้เพราะสิ่งที่ชั่วมันผลักดันตลอดเวลาดึงลงเพื่อทำความชั่วช้าหลามกคนเราจึงเลวไปจากการกระทำของตัวเองอยู่ตลอดมาอันนี้การจะทำความดีเราก็ต้องอุตส่าห์พยายามดัดแปลงแก้ไขตัวให้เป็นคนดี พุทธเจ้าหรือศาสนาพุทธเจ้านี่คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานไม่เป็นอื่นเป็นใดเลยสดสดร้อนร้อนกิเลสก็สดสดร้อนร้อนธรรมะก็สดๆร้อนๆอยู่คนละฝั่งฝั่งธรรมะนี่เป็นฝั่งที่เป็นคำสอนแล้วเดียวว่ากงไปกงมาสอนอย่างถูกต้องแม่นยำไม่ผิดไม่พลาดไม่โกหกหลอกลวงสัตว์โลกเลยแต่กิเลสนั้นมีแต่ตัวหลอกลวงต้มตุ๋นตั้งแต่โคตรแท้ปู่ย่าตายายของมันมีแต่โคตรแท้ที่หลอกลวงต้มตุ๋นสัตว์โลกให้ล่มจมไปตามมันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทั้งสองนี่จึงเป็นคู่กันอยู่ตลอดมาฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งธรรมฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งกิเลสฝั่งกิเลสเป็นฝั่งหลอกลวงต้มตุ๋นฝั่งธรรมเป็นฝั่งที่พูดอย่างโกงไปโกงมาตามความผิดถูกชั่วดีประการใดพูดตามนั้นทำตามนั้นเรียกว่าธรรมให้เราจับเอาไว้นะทั้งสองอย่างนี้อยู่ที่หัวใจของเราเวลาตื่นนอนเราอยากจะไปทำบุญให้ทานคอยฟังกิเลสมันจะมาหลอกนะไปหาอะไรวันนี้มีธุระอันนั้นนี่มันก็ลากไปทางอื่นแล้วทะเลถลายต่อไปอีกนี่กิเลสหลอกลวงไม่มีสถานีนะรถไฟรถยนต์เรายังมีสถานีที่จอดแวะกิเลสหลอกลวงสารโลกไม่มีคำว่าสถานีเอาเตลิดเปิดจนจมได้ไม่สงสัยนี่เราจะวิ่งตามกิเลสหรือจะวิ่งตามธรรมถ้าวิ่งตามธรรมเรามีที่จอดที่แวะที่เป็นอันดีอันดีมีคติทำเป็นเครื่องเตือนใจจะทำความชั่วช้าละมกธรรมะท่านจะเตือนไม่ให้ทำแล้วผู้นั้นก็เป็นคนดีโดยลำดับเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนชาติจะเปลี่ยนจากมนุษย์เป็นเทวดาอินพรหมมีความสุขความเจริญรื่นเริงบันเทิงไประดับจนกระทั่งถึงนิพพานเพราะอำนาจแห่งธรรมฉุดลากไปด้วยความตรงไปตรงมาแต่กิเลสนั้นมีแต่อ้อมแอ้มอ้อมแอ้ม
หลอกลวงต้มผุนคำพูดนี้หวานกล้วยนี่ห้าสวนสู้ไม่ได้นะกิเลสนี่หวานยิ่งกว่ากล้วยห้าสวนซะอีกแต่กับการต้มตุ๋นหลอกลวงนี่เอาจนหมดเนื้อหมดตัวคือกิเลสนั่นแหละต้มตุ๋นนะทำท่านไม่ต้มตุ๋นให้พากันจับอันนี้ให้ดีนะเราดูหัวใจของเราความคิดอันเกิดขึ้นมาเป็นกิเลสหรือเป็นธรรมถ้าเป็นกิเลสมันจะหลอกลวงต้มตุ๋นเราถ้าเป็นธรรมแล้วไม่หลอกลวงดังท่านทั้งหลายมานี้ตั้งวันนี้ตั้งหน้าตั้งตาจะมาบำเพ็ญการมหากุศลเพื่อชาติไทยของเราอุ้มชูชาติไทยของเราและเพื่อบุญเพื่อกุศลขนอันใบไพศาลสู่จิตใจของเรานี่เราก็มาเรามาอย่างนี้แหละถึงนั้นแล้วมาคงไปคงมานี่เรียกว่าภาษาธรรมเรียกว่าหัวใจที่คิดเป็นธรรมบังคับไว้ที่เรียกขี้เกียจขี้ค้านอ่อนแอไม่มีเวลาปัดออกหมดเราจะเป็นผู้ไปเองเวลาอยู่กับเราเราไปเองไม่ต้องไปหาใครไปยืมเวลาจากที่ไหนแหละไปเองก็เป็นเองขึ้นมาดังท่านทั้งหลายมาที่นี่เวลาเขาไม่เห็นมาขัดมาแย้งที่ไหนเรามาก็มาได้สบายทำไปบุญไปกุศลขึ้นสวรรค์นิพพานก็ไปได้มืดแจ้งเขาก็มีอยู่อย่างนี้มันไปดูประสักและเป็นความสะดวกสำหรับเรานี้จึงต้องให้แก้ไขดัดแปลงเราให้ดีนะการภาวนาเรื่องการภาวนานี่เป็นของสำคัญมากนะ ท่านทั้งหลายไม่เคยภาวนากันแม้ที่สุดแต่พระเราก็ไม่ภาวนาขี้เกียจขี้ข้านยิ่งกว่าหมาตายมีเยอะพูดอย่างให้กงไปกงมาพระที่ทรงมากทรงผลคือพระที่ท่านภาวนาพระของพระพุทธเจ้าเป็นสาวกมาโดยลำดับลำดาสำเร็จมาจากป่าจากเขา พระพุทธเจ้าทรงประทานพระโอวาทไปแล้วในมหาวิทยาลัยป่า สำเร็จออกมาจากลุกมูลและเสนาสนังอยู่ตามป่าตามเขาให้ทรงบำให้บำให้สอนพระให้บำเพ็ญอยู่ตามป่าตามเขาพอได้อัดได้ทำแล้ว สำเร็จออกมาก็มาเป็นสาระของพวกเราแนะนำสั่งสอนโลกเรื่อยมาอย่างนี้ นี่คือธรรมเจ้าท่านสอนให้อยู่ในป่าในเขาการภาวนาจึงเป็นหลักใหญ่ที่สุดของพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยจึงขอให้พากันภาวนาพระพุทธเจ้าสำเร็จขึ้นจากการภาวนาพระสงฆ์สาวกสำเร็จขึ้นจากการภาวนาเลิศเลอขึ้นจากการภาวนาพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้ก็ควรจะเอาเยี่ยงอย่างมาปฏิบัติอย่าเรียนเป็นหนอนแทะกระดาษอยู่เฉยๆแทะไปเรียนไปจำไปไม่เห็นได้เรื่องได้ราวกิเลสตัวหนึ่งก็ไม่ตลอกปอกเปิดเพราะไม่สนใจปฏิบัตินี่เป็นอย่างนี้นะมันก็เสียไปพระพุทธเจ้าสอนแล้วให้ปฏิบัติเรียนแล้วให้ปฏิบัติปฏิบัติแล้วจะเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาแต่เราเรียนแล้วเอาความจำมาเป็นมรรคเป็นผลเป็นสวรรค์นิพพานได้ยังไงกิเลสไม่ถลอกปอกเปิกแม้แต่นิดเดียวจะเป็นได้ยังไงถ้าเป็นได้ก็ไม่ต้องมีการปฏิบัติให้มีแต่เรียนแล้วเป็นมรรคผลนิพพานไปหมดนี่แหละ การภาวนาจึงเป็น สิ่งที่จำเป็นมากสำหรับเราชาวพุทธพระเป็นอันดับหนึ่งในการภาวนานั่งพิจารณาดูหัวใจที่มันเป็นฟืนเป็นไฟดีดลิ้นอยู่ภายในตัวเองตลอดเวลาด้วยคำบริกรรมใดก็ตามเช่นพุทโธธัมโมหรือสังโฆเป็นน้ำดับไฟลงที่จุดคือใจที่มันกำลังคิดปรุงนั้นเอาความคิดปรุงของธรรมแทนเข้าไปให้จิตใจมีความสงบเย็นนี่แหละน้ำดับไฟจิตใจที่มันคิดว่าวุ่นขุ่นมัวต่างๆมันจะสงบลงด้วยอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องระงับดับมันลงไปเช่นพุทโธเป็นต้นพอจิตใจมีความสงบความวุ่นซ่านลำคาญก็หายหน้าไปเห็นความสุขขึ้นมาจากการภาวนาต่อไปก็มีกำลังจิตใจขึ้นมาเกิดความเชื่อความสงสัยขึ้นมาภายในตนแล้วบำเพ็ญไปบำเพ็ญสมาธิไม่เคยมีก็มีขึ้นในใจเรื่องปัญญาไม่เคยมีก็มีขึ้นภายในใจสุดท้ายความหลุดพ้นเกิดขึ้นจากใจของผู้ภาวนาด้วยกันทั้งนั้นแหละนี่ขอให้ภาวนาบรรดาพระลูกพระหลานที่มาอยู่มากๆนี่เราหลวงตาสอนในฐานะลูกหลานนะเหมือนกับว่าพ่อแม่กับลูกดุด่าว่ากล่าวกันเป็นธรรมดานี่สอนพระลูกพระหลานก็สอนอย่างนั้นเหมือนกันอย่าอยู่อยากกินเฉยๆไม่เกิดประโยชน์อะไรหน้าที่ของเราคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาชำระความชั่วช้าละโมกออกจากจิตใจกายวาจาของเราตลอดไปสมชื่อสมนามว่าเป็นผู้เสียสละกิจบ้านการเรือนหน้าที่การงานต่างๆออกมาสู่หน้าที่การงานแห่งศีลแห่งธรรมเพื่อชำระตนเอง
ให้มีความบริสุทธิ์โปร่งใสขึ้นเป็นลำดับนี่เป็นหน้าที่ของพระเราทำให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมรรคผลนิพพานจะตักตวงขึ้นมาได้ทุกการทุกสมัยเพราะสดๆร้อนๆท่านเรียกว่าอากาลิโกอากาลิโกสวขาโตภควตาธรรมโมนั่นสันทิฏฐิโกอากาลิโกปัจจังตังเวริตโบวินยูธรรมที่พระพุทธเจ้าทั้งตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีการสถานที่เวลาเป็นผลสดๆร้อนแก่ผู้ปฏิบัตินี่สันทิฏฐิโกประจักษ์ขึ้นเป็นภายในใจของผู้ปฏิบัตินั่นแหละไม่ได้ขึ้นที่ไหนให้เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติฆราวาสก็มีกิเลสพระก็มีกิเลสต่างคนต่างมีกิเลสก็ต้องมีกองทุกข์ด้วยกันให้ชำระกิเลสทั้งหลายแล้วก็เป็นการชำระความทุกข์ลงเป็นลำดับลำดาเราจะมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมาเป็นลำดับลำดาเนี่ยธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมโมฆะไม่ใช่ธรรมครึธรรมล้าสมัยมีแต่กิเลสมันหลอกตอนนั้นแหละมันเป็นตัวทันสมัยขึ้นมาแทนพระพุทธเจ้าเหยียบหัวพระพุทธเจ้าลงไปมันเป็นกองมูดกองพูดกลายเป็นศาสดาเอกขึ้นมาให้โลกเลยวิ่งตามมันกราบไหว้บูชามันโดยหลักธรรมชาติถึงจะไม่กราบพระโลกเหมือนเรากราบพระก็ตามการยอมตามวิ่งตามกิเลสนั่นแหละคือการยอมรับการยอมรับก็ว่ากิเลสสนังกฉามิก็ไม่เห็นผิดอะไรพวกเรานี่มีแต่พวกกิเลสสนังกฉามินะเวลานี้ความโลภสนังกฉามิความโกรธสนังกฉามิความหลงราคะตัณหาสนังกฉามิตื่นขึ้นมาก็วิ่งหาสนังกฉามิจนกระทั่งหลับคล้อๆบางคนแบกฟืนแบกไฟมาเผาหัวใจตนเองด้วยสนังกฉามิเหล่านี้แหละสนังอันนี้มันสาระเป็นไฟได้มามากเท่าไหร่ผลขวายมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นไฟเผาไม่นอนไม่หลับบางคนเป็นบ้าไปเลยก็ดีเพราะสาระอันนี้ดัดสันดานมันก็ยังไม่รู้พุทธังธรรมังสังฆังไม่ได้ดัดสันดานใครภาวนามีจิตใจสงบเย็นเท่าไรยิ่งมีความสุขเจริญรุ่งเรืองเรื่องมรรคผลนิพพานดูหัวใจนี่ก็รู้ไม่ต้องไปหาดูที่ไหนให้ขอให้ปฏิบัติเถอะพระพุทธเจ้ารู้มรรคผลนิพพานมาแสดงให้เราทั้งหลายทราบนั้นรู้มาจากหัวใจพระพุทธเจ้าเองเมื่อใจเปิดออกแล้วจากความปิดบังคือกิเลสทั้งหลายแล้วใจก็สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาบาปบุญนรกสวรรค์มีมาดั้งเดิมทำไมจะไม่เห็นของมีอยู่แล้วมันก็มีขึ้นมาประจักษ์กับใจนำมาสั่งสอนโลกได้อย่างแม่นยำทุกอย่างอันนี้เราปฏิบัติก็ทำอันเดียวกันสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็มีอยู่ดั้งเดิมอย่างเดียวกันไม่คลึกไม่ล้าสมัยทำไมจะไม่รู้กิเลสก็เคยมีอยู่กับใจพุทธเจ้าแก้ได้ทำไมเราแก้ไม่ได้ถ้าเราจะแก้ก็แก้ได้เหมือนกันความโลภความโกรธก็หลงไปกิเลสที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายแก้มาแล้วทั้งนั้นผ่านมันไปได้ทั้งหมดทำไมมาสอนพวกเราจะกลายเป็นโมฆะไปถ้าเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตครูเดินยังไงเราก็เดินตามพระพุทธเจ้าแม้ไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้าทุกกระเบียดก็ตามเราได้แบบลูกศิษย์มีครูในครอบครัวญาติเรือนของเราก็เย็นใจมีสาระภายในบุญกุศลก็มีพุทโธธัมโมสังโฆก็มีสมบัติเงินทองเข้าของภายนอกเราก็มีเราพอไม่อดอยากขาดแคลนเขามีอยู่มีกินเราก็มีเหมือนเขาทางธรรมภายในใจของเราเราก็มีการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาคุณงามความดีเป็นสมบัติภายในใจเราก็ได้ชมแล้วได้มีความสุขความเจริญอบอุ่นเพราะธรรมอันเป็นสมบัติภายในนี้อยู่กับตัวของเราตายไปเมื่อไหร่เราก็สบายเอาสมบัติเงินทองเหล่านั้นเอาทิ้งไป ใครที่ยังมีชีวิตเอาอยู่สืบทอดกันไปเป็นเจ้าของกันไปลูกเต้าล้านเหรียญสืบทอดจากพ่อแม่ก็สืบทอดกันไปเอาตายกันไปส่วนจิตใจผู้มีอันมีธรรมนี้ไม่ห่วงใยกับสิ่งเหล่านี้ปล่อยวางไปเรื่อยๆเลยเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งภายนอกเมื่อใจยังไม่มีกำลังใจไม่มีที่ยืดที่เกาะก็ต้องอาศัยสมบัติเงินทองเข้าของตึกรามบ้านช่องเลือกสวนไร่นาทุกสิ่งทุกอย่างกลายมาเป็นสมบัติอันล้นค่าของใจไปหมดเพราะใจสำคัญว่าเป็นของดีของดีเกาะติดอยู่นั่นตลอดเวลาเพราะยังไม่มีหลักใจเป็นที่ยึดคือธรรมทีนี้เวลาเราภาวนาเราทำคุณงามความดีเขามากความดีก็เด่นขึ้นที่ใจของเราเด่นขึ้นที่ใจของเราเด่นขึ้นจนกระทั่งถึงจิตใจสว่างกระจ่างแจ้งแล้วค่อยปล่อยวางสมบัติภายนอกเข้ามาเป็นลำดับลำดาเพราะสู้สมบัติภายในคือทำภายในใจนี้ไม่ได้อันนี้ก็ปล่อยเข้ามาทำก็ยิ่งมีสว่างกระจ่างแจ้งเห็นชัดเจนภายในจิตใจค่อยปล่อยเข้ามาฟาดที่ใจจนกระทั่งบริสุทธิ์และปล่อยหมดเลย
นั่นสมบัติเหล่านั้นก็เป็นเหมือนถังขยะไปส่วนธรรมชาตินี้เลิศเลอสุดยอดรู้อยู่ตรงนี้เห็นอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปถามใครนี่แหละท่านว่าสมบัติภายในคือธรรมขอให้พากันมีทั้งสมบัติภายนอกสมบัติภายในนะภายนอกเราก็อาศัยสังขารร่างกายผมเป็นเครื่องเป็นอยู่ปูวายกินอยู่หลับนอนเพราะธาตุขันธ์นี่มีความบกพร่องต้องการเยียวยาอยู่เสมอเราก็ต้องแสวงหามาให้เขาทีนี้ส่วนจิตใจเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของอีกเช่นเดียวกันเพราะความโลภความโกรธราคะตัณหาความคิดยุ่งเหยิงวุ่นวายเข้ามาบีบบังคับหรือบีบบี้สีไฟจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายจึงต้องหาธรรมมาระงับหาธรรมระงับเอาเข้าภาวนาระงับสิ่งความคิดทั้งหลายนี้ให้หมดให้มีแต่คำว่าภาวนาพุทโธพุทโธอย่างเดียวจิตใจจะได้สงบลงเมื่อจิตใจสงบลงสิ่งเหล่านั้นก็จะเบาไปเบาไปจิตใจของเราก็สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นไปเห็นประจักษ์ในตัวของเราเองเมื่อเวลาแก่กล้าสามารถยิ่งกว่านั้นบาปบุญนรกสวรรค์พระพุทธเจ้าว่าไว้เพื่อโลกได้รู้ได้เห็นตามทำไมเราจะไม่รู้ไม่เห็นสอนไว้อย่างเปิดเผยต้องเป็นแต่เพียงว่าเราตาบอดหูหนวกไม่สนใจปฏิบัติตามมันก็ไม่รู้ไม่เห็นแล้วโดนเอาก็คือผู้หูหนวกตาบอดที่อวดตนว่าฉลาดนี่เท่านั้นเองยิ่ง มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเต็มโลกเต็มสงสารถ้าไม่มีธรรมในใจใครจะว่าเข้าใจว่าสถานที่นั่นเจริญที่นี่เจริญมันก็เจริญแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายแต่เด็กแต่หลาเท่านั้นสร้างขึ้นไปกี่ห้องกี่หับก็ตามความทุกข์เต็มไปอยู่กับเจ้าของไม่ได้อยู่กับตึกรามบ้านช่องนะไม่อยู่กับอิฐกับปูนกับหินกับทรายหรือตึกเท่านั้นชั้นเท่านี้ชั้นอะไรเลยมันอยู่กับหัวใจเจ้าของถ้าปรับปรุงหัวใจเจ้าของไม่ถูก ไปอยู่กี่ชั้นมันก็ไปร้องไปควนคลางอยู่นั่นแหละเหมือนคนไข้ที่ไปอยู่ใน โรงพยาบาลมีกี่ห้องกี่ชั้นมันก็ไปร้องไปควนคลางเพราะไข้มันหนักมันก็ร้องอยู่บนโรงพยาบาลนั่นแหละนี่นี่เมื่อเวลาหายไข้แล้วอยู่ที่ไหนก็สบายคนไข้หายแล้วนี่จิตใจของเราเมื่อมีความสุขเพราะทำมันเป็นเครื่อง บำรุงรักษาจิตใจให้มีความสงบอยู่ไหนอยู่ได้หมดสบายหมดมันทำมาเจริญที่ใจดิเจริญที่วัตถุนั่นเสี่ยงต่อกันเป็นอันตรายทั้งได้มาทั้งเสียไปทั้งเขาทั้งเรายุ่งเหยิงวุ่นวายดีไม่ดีลบลาฆ่าฟันกันเพราะความโลภนี้เลยกลายเป็นไฟเป็นเท่าเป็นฐานมากขึ้นกว่าเดิมนี่พูดถึงตามวิ่งตามกิเลสมันทำให้ร่มจมอย่างนั้นนะพูดถึงเรื่องธรรมแล้วสงบเย็นสบายสบายอยู่ไหนสบายหมดนี่เราไม่ได้อย่างท่านผู้วิเศษก็ขอให้พากันดำเนินแบบลูกจิตมีครูเถิดก่อนจะหลับจะนอนขอให้พากันภาวนาทำความสงบใจโดยถือพุทโธธัมโมหรือสังโฆเป็นหลักของจิตตั้งใจบริกรรมภาวนามีสติจดจ่ออยู่กับคำบริกรรมนั้นจะมีความสว่างสวยขึ้นที่ใจของเราในวันหนึ่งแน่นอนยังขอให้พี่น้องทั้งหลายได้พิจารณาบ้างนะธรรมพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่เลิศเลิศหลวงตาพูดอย่างเต็มปากอาหารฉานชัยไม่เคยจะทกทานว่าพุทธธรรมพระพุทธเจ้านี้เป็นอย่างไรที่เขาตำหนิติเตียนเป็นหนึ่งมาเหมือนทางศาสนาเหมือนมูดเหมือนคูดนี่เพราะกิเลสมันตัวมูดตัวคูดมันยกยอปอปั้นตัวมันขึ้นเป็นทองทั้งแท่งแล้วเหยียบศาสนาซึ่งเป็นทองทั้งแท่งลงเป็นมูดเป็นคูดแทนก็ทำเราไม่เคยสนใจประจักษ์อยู่กับหัวใจของเราเนี่ยเป็นยังไงทำกับกองมูดกองคูดคือกิเลสตัณหามันเคยเหยียบหัวใจเรามาเท่าไหร่แล้วบัดนี้ฟาดมันพังทลายลงไปจากใจแล้วมีแต่ทำล้วนๆขึ้นอยู่หัวใจแล้วนี่เหลือที่ว่ามันเป็นมูดเป็นคูดให้มันว่าไปกิเลสสิ้นซากไปแล้วมีแต่ทำครองใจแสนสบายไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยนี่การปฏิบัติธรรมให้ความสุขในปัจจุบันนี้นะไม่ใช่หมายถึงว่าตายแล้วค่อยไปสวรรค์ปรินิพพานประจักษ์อยู่ในหัวใจตั้งแต่ยังไม่ตายเนี่ยผู้บำเพ็ญธรรมขอให้พี่น้องทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดี การศึกษาเราเรียนก็เช่นสถานที่นี้เป็นมหาเป็นวิทยาลัยเขตผู้ที่มาศึกษาก็ให้มีแต่เรื่องหญิงเรื่องชายด้วยกันขอให้พากันศึกษาด้วยดี นี่เป็นโครงการศึกษาเอาความรู้ความวิชาแล้วไปปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีมีธรรมแทรกอยู่ภายในจิตใจไม่งั้นเสียง่ายนะ คนที่มาศึกษาในสถานที่นี้มักจะมีแต่หนุ่มแต่สาวซึ่งเป็นตัวไวไฟเก่งๆทั้งนั้นหญิงก็ไวไฟชายก็ไวไฟถ้าไม่มีธรรมเป็นเบรกข้ามล้อไว้แล้วพันกันทันทีแล้วเสียก็เสียเรานั่นแหละเสียคนเสียทั้งหนุ่มล่ำโรงเรียนปู่ย่าตายายโคตรแซ่ของเราเสียไปหมดเพราะความประพฤติไม่ดีของเรา
มาเรียนความรู้วิชาแทนที่ได้เป็นผลประโยชน์ไปประดับตัวเองและครอบครัวเจ้าเหลือนวงศ์สกุลและประเทศชาติกลับกลายมีแต่ฟืนแต่ไฟเผามากกันไปเพราะมีแต่ความรู้และวิ่งตามกิเลสไม่คำนึงถึงอัตถึงธรรมเข้ามาหากห้ามต้านทานบ้างเลยแล้วก็เสีย ให้บรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายจดจำนี้ให้ดี การเรียนเราก็เรียนความรู้ความรู้นี่เพื่อมาเป็นประโยชน์เมื่อมีธรรมเข้ามาเป็นเจ้าของเข้ามาแทรกแล้วความรู้นี้จะทำไปเป็นประโยชน์ล้วนแต่ถ้าไม่มีธรรมเขาเกิดแฝงความรู้นี่มันทำให้เจ้าของผู้มีความรู้นี่ทะนงตัวเย่อหยิ่งจองหองทำความชั่วช้าละโมบได้มากกว่าคนธรรมดาซะอีกนี่ให้พากันระมัดระวังทุกคน ถึงการถึงเวลาแล้วเรื่องหญิงเรื่องชายคือราคะตัณหานี่สำคัญมากนะถึงการเวลาแล้วโลกอันนี้เขามีมาแม้แต่สัตว์ไม่ต้องไปศึกษาแล้วเรียนจากโรงเรียนใดก็มีตัวผู้ตัวเมียสืบต่อแขนงกันมาได้ทำไมมนุษย์เราฉลาดกว่าสัตว์ทำไมจะไม่มีผัวมีเมียต่อไปเมื่อถึงการที่ควรมีแล้วแต่เมื่อยังไม่ถึงการแล้วอย่าสูบก่อนหาบอย่าขายก่อนซื้ออย่าเป็นการฆ่าตัวเองทำลายตัวเองหมดคุณค่าหมดราคาความรู้วิชาเรียนมามากน้อยเสียผู้เสียคนโลกหรือสังคมไม่ยอมรับแล้วเอาคุณค่ามาจากไหนไม่มีนะคุณค่ามีอยู่กับการประพฤติปฏิบัติตัวยังขอให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติลูกหลานทั้งหลายที่มาศึกษาอยู่ที่ลงล่ำโรงเรียนนี้หลวงตาเป็นห่วงเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังให้มากความรู้วิชากับการประพฤติตัวเราเพื่อความเป็นคนดีให้ติดแนบกันไปอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวโดยสำคัญว่าเราเรียนสูงได้ชั้นนั้นชั้นนี้เฉยๆมันจะทำให้เราถนงตัวนะถ้ามีทำแล้วไม่ถนงมีความรู้วิชาสูงเท่าใดยิ่งรู้ตัวทำประโยชน์ให้มากทั้งตัวเองก็ชุ่มเย็นคนอื่นที่ก็มาเกี่ยวข้องก็มีความชุ่มเย็นเขาเคารพนับถือเพื่อนสูงด้วยกันก็เคารพนับถือผู้ใหญ่ท่านก็เมตตานั่นอันนี้ให้เราปฏิบัติอย่างนี้อย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวเวลานี้เลิกโลกนี้รู้สึกว่าเลอะเทอะไปมากทีเดียวเพราะใครก็เสริมไม่แต่เรื่องกิเลสเสริมไม่แต่เรื่องกิเลสมันก็ดิ้นของมันอยู่แล้วยิ่งเสริมมันก็หมุนติ้วเลยทำหักห้ามไม่มีเบรกห้ามล้อคือทำไม่มีคนเราเรียนไปเท่าไหร่ก็ไม่มีความรู้ไม่มีคุณค่ามีราคาอะไรนะถ้าทำไม่ยอมรับเท่านั้นเสียเท่านั้นความทุกข์ก็เป็นเรื่องของเราคนเดียวจะรับเคราะห์ไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดมารับนะขอให้พาลูกขอให้บรรดาลูกหลานทั้งหลายตั้งใจประพฤติปฏิบัติถึงเวลาเรียนให้เรียนถึงเวลาเล่นก็เป็นธรรมดาเล่นให้มีขื่อมีแปรให้มีเครื่องบังคับตัวเองอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนเลยเหตุเลยผลแล้วคิดถึงหัวอกของพ่อแม่ที่ส่งมาศึกษาเล่าเรียนลูกคนหนึ่งคนหนึ่งเป็นยังไงทั้งลูกเขาลูกเราทั้งตัวเขาตัวเราเป็นคนมานี้จากใครเป็นมาจากพ่อจากแม่เป็นผู้เลี้ยงดูพ่อแม่สละชีวิตจิตใจทุกสิ่งอย่างไว้สำหรับลูกทุกคนทุกคนนะไม่ใช่ธรรมดาจะทุกข์จนหนโลกขนาดไหนก็ตามเลี้ยงลูกได้เติบโตเป็นคนด้วยกันทั้งนั้นเป็นยังไงพ่อแม่ของเราขันเลี้ยงมาแล้วเอาเจ้าของไม่สามารถเมื่อถึงขั้นที่ลูกจะได้ศึกษาเล่าเรียนพ่อแม่ไม่สามารถเขาส่งเข้ามาลงล่ำโรงเรียนทุกสิ่งทุกอย่างกลมกลืนลูกจนหมดบางคนพ่อแม่จนติดหนี้ที่สินเขาบุลุงพลังติดก็ติดไปเพื่อให้ลูกของเราได้ศึกษาเล่าเรียนเหมือนโลกเขาทั่วๆไปที่กู้สาพยายามนี่เรามาเรียนมานี่ไปยังไงการศึกษาเราเรียนของเราไปยังไงการประพฤติเนื้อประพฤติตัวของเราไปยังไงคุ้มค่ากันไหมกับพ่อแม่ที่เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้เป็นตายก็มอบให้ลูกหมดเลยนี่มันเข้ากันได้ไหมให้เอามาทบทวนดูตัวเองเราจะเห็นคุณของพ่อของแม่เราแล้วปฏิบัติตนด้วยความราบรื่นดีงามไม่ลืมเนื้อลืมตัวนี่มีประหยัดมัธยัสถ์นะ อย่าฟุ้งเฟ้อเหิมเห็นเขามีก็อยากมีเขามีอะไรเราเป็นคนทุกข์คนจนก็ดูฐานะของเจ้าของบ้างเห็นเขามีก็เราก็อยากมีไม่ได้แล้วก็ไปกู้ไปยืมเขามาแล้วติดหนี้ติดสินบุญพลังก็ผูกมัดคอพ่อแม่เขาอีกนี่เป็นอย่างนี้มากนะเด็กนะให้พากันระมัดระวังพ่อแม่ของลูกแต่ละคนละคนเลี้ยงมาแทบล้มแทบตายตั้งแต่อยู่ในท้องก็มียาคันรักษาฟังสิยาคันรักษาคือยารักษาคันของเด็กอยู่ในท้องถ้าตกคลอดออกมาพ่อแม่สละชีวิตไว้ให้ลูกทุกคนไม่เคยมีลูกคนใดตายไปเพราะพ่อแม่เลี้ยงดูไม่ทั่วถึงอย่างนี้ไม่มีนี่เกิดมาทุกคนนั่งอยู่เต็มนี้มีพ่อมีแม่ด้วยกันไปยังไงพ่อแม่ของเรา
เรามองข้ามไปหมดแล้วเหลือมันเป็นยังไงถ้ามองข้ามพ่อข้ามแม่แล้วจมนะอย่าเป็นอันขาดยังไงยกพ่อแม่เทิดทูนไว้เสมอเราจะดีขนาดไหนก็คือพ่อแม่ของเราสูงกว่าเราตลอดเวลานั่นแหละเหมือนอย่างฝ่าเท้าของเราเนี่ยฝ่าเท้าในเหยียบไปตามดินนี่ภูเขาทั้งลูกมันก็เหยียบได้มันจะสูงขนาดไหนภูเขาพ้นฝ่าเท้าไปฝ่าเท้าเหยียบหมดนี่คุณของพ่อของแม่เป็นเหมือนฝ่าเท้าเหยียบหัวพวกเรานั่นแหละเหนือพวกเราทุกคนทุกคนให้พากันเทิดทูนอย่าดื้อดึงฝ่าฝืนพ่อแม่ไม่ดีเป็นบาปเป็นกรรมมากทีเดียวให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเรามาศึกษาเราเรียนพ่อแม่เสียสละให้หมดนับแต่เงินบาทหนึ่งขึ้นไปเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวเครื่องศึกษาเราเรียนทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอุปกรณ์แก่การศึกษาเรียนพ่อแม่กอบโกยให้มามีเท่าไรไม่มีอดเป็นอดตายเป็นตายพ่อแม่เพื่อลูกทุกคนทุกคนให้เห็นใจพ่อแม่นี่นะอย่ามาปล่อยเนื้อปล่อยตัวลืมเนื้อลืมตัวไปแล้วจะเสียคนให้รู้เนื้อรู้ตัวด้วยและลึกถึงบุญถึงคุณพ่อแม่แล้วจะมีความประหยัดมัธยัสถ์การประพฤติเนื้อประพฤติตัวก็จะเป็นคนดีผลดีต่อไปและต่อไปเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะเป็นคนดีเป็นสิริมงคลแก่บ้านแก่เมืองของเราวันนี้การเทศศาสนาว่าการให้บรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายฟังก็เห็นว่าสมควรแก่ธาตุแก่ขันจึงขอฝากคำนี้ไว้กับลูกกับหลานกับพี่น้องทั้งหลายได้นำที่เลิศนำธรรมที่เลิศเลอของพระเจ้านี้ไปประพฤติปฏิบัติผู้ที่อยู่ในวัยศึกษาแล้วเรียนก็ให้ประพฤติเนื้อประพฤติตัวให้ดีอย่าโกโลโกโสสุขการทำขายก่อนซื้อคนสังคมไม่ยอมรับเป็นคนเนรเทศอยู่ในหลักธรรมชาติของมันใครไหนเขาก็ไม่ยอมรับเป็นอย่างนั้นให้พากันระวังให้เป็นผู้มีค่ามีราคาด้วยมีความมีขอบเขตการประพฤติตัวให้ดีถึงการเวลาแล้วไอ้เรื่องเหล่านี้มันทักเป็นไปเองเช่นอย่างครอบครัวผัวเมียเรื่องหญิงกับชายมันแยกกันไม่ออกไปที่ไหนก็เป็นอย่างนั้นถึงการเวลาแล้วมันทักเป็นไปเองเวลานี้เป็นเวลาศึกษาเราเรียนให้ตั้งโครงการไว้บังคับตัวเองว่าเป็นการศึกษาเราเรียนจะเตะเล่นรอดสุกก่อนหามขายก่อนซื้อเร็วเรียนก็เลยจะไม่สำเร็จนี่อันนี้จะเสียนี่อละวันที่การแสดงธรรมวันนี้ก็ยังขอขอบคุณบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่มาจากทั้งทางใกล้ทางไกลมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านอะไรลืมชื่อแล้วและการท่านดร.ช่อวายุพักผู้อำนวยการเขตนี้เป็นประธานรีเริ่มงานทั้งหลายให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการตักเตือนบรรดาพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายเราให้เข้าอกเข้าใจในธรรมนำปฏิบัติจะได้เป็นเกิดมงคลแก่ตนของเราเองและเพื่อมหากุศลอันยิ่งใหญ่แก่ชาติไทยของเราสมบัติเงินทองที่ได้มามากน้อยนี้เพื่อจะหนุนเข้าสู่ชาติไทยเวลานี้ทองคำของเราก็ได้ตั้ง 5,600 กว่ากิโลแล้วดอลลาร์ได้7ล้านกว่าแล้วที่จะนำเข้าสู่ทองคำแล้ววันที่จะนำเข้าสู่ครั้งหลวงและต่อไปนี้คือวันที่22เมษายนนี้หลวงตาก็ได้ประกาศให้บรรดาพี่น้องหลายทราบทั่วหน้ากันแล้วว่าเราขอให้ได้ทองคำน้ำหนัก500กิโลเข้ามอบในวันที่22เมษายนที่จะมาถึงนี้ซึ่งเป็นวันครบรอบ5ปีที่หลวงตาได้นำพี่น้องทั้งหลายช่วยชาติบ้านเมืองไม่ควรจะให้ลดกว่านั้นไปนี่ก็ได้ประกาศพี่น้องหลายทราบแล้วทองคำมากน้อยที่ได้มาล้อมทั้งหมดล้อมเรื่อยเข้าเรื่อยเข้าเรื่อยได้เป็นระยะระยะคือล้อมครั้งละ500 500ครั้งที่2ก็เป็น1ตัน2ครั้งเป็น1ตันเรื่อยๆมาแล้วสมบัติที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคนี้กรุณาตายใจได้เลยหลวงตาช่วยพี่น้องทั้งหลายไม่ได้ช่วยด้วยความหิหวยโดยแรงอะไรเราช่วยด้วยความพอในหัวใจของเราทุกอย่างสมบัติเงินทองเข้าของก็บิณฑบาตกับพี่น้องทั้งหลายมาฉันวันหนึ่งวันหนึ่งฉันให้ตายก็ได้ไม่ทราบว่าทายกี่บาทกี่บาทบ้างนะบรรดาพี่น้องศรัทธาทั้งหลายมาบริจาคทานใส่บาทให้กินทุกวันทุกวันไม่มีคำว่าปวดว่าอยากอะไรเลยถ้าพูดถึงเรื่องธรรมเราก็บำเพ็ญมาเต็มหัวใจเราแล้วเราไม่มีอะไรบกพร่องในธรรมทั้งหลายแม้ไม่ถี่ไม่สายพูดอัดพูดธรรมได้อย่างไม่โชคทานเพราะเต็มอยู่ที่หัวใจแล้วถอดออกมาเมื่อไหร่ก็พูดได้ในครั้งพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านไปเรียนจากคัมภีร์ไหนสาวกท่านเรียนจากคัมภีร์ไหนคัมภีร์ใจเพราะใจนี้เป็นธรรมในหลักธรรมชาติอยู่ที่ใจ
แล้วท่านเรียนมาท่านปฏิบัติตามนั้นนี่ก็เรียนมาแล้วเป็นมหาบวชแล้วก็นำมาปฏิบัติกำจัดกิเลสเป็นลำดับลำดาไปจนกระทั่งพูดขอสรุปทั้งเหตุที่ได้บำเพ็ญมาแล้วแทบล้มแทบตายในการแก้กิเลสตัณหาทุกมากที่สุดในชีวิตของพระเหล่านี้ไม่ในชีวิตของเราที่เกิดมาไม่มีอะไรที่จะหนักมากยิ่งกว่าชีวิตของพระในการบำเพ็ญฆ่ากิเลสนี่เราหนักมากแทบสลบสลายเป็นบางครั้งบางคราวถึงขั้นจะตายแล้วก็ยอมเพราะการแก้กิเลสนี่คือการบำเพ็ญของเราเรียกว่าเหตุนี่ผลที่ได้มาแล้วเป็นที่พอใจกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจไม่มีอะไรเหลือเลยตั้งแต่นั้นมาเป็นเวลา54 ปีนี่แล้วกิเลสไม่เคยเรื่องความทุกข์ความทรมานที่โลกทั้งหลายรับกันเต็มหัวอกเต็มหัวอกคือเต็มหัวใจหลวงตาไม่มีมีแต่ความสง่างามภารกิจตลอดไปแล้วเป็นบรมสุขที่สุขล้นโลกล้นสงสารอยู่ที่หัวใจนี้แต่ไม่ดีดไม่ดิ้นเรื่องของธรรมไม่เหมือนโลกโลกนี้มีมักจะดีดจะดิ้นกระเพื่อมนะแต่ธรรมไม่กระเพื่อมไม่จะทกทานนี่ผลแห่งการปฏิบัติธรรมธรรมด้วยเจ้าเป็นยังไงคงเช่นคงวาหนาแน่นหรือครึหรือล่าสมัยสิ้นซากไปหมดแล้วหรือธรรมพุทธเจ้ามรรคผลนิพพานสอนไว้เพื่อใครมีอยู่สัตว์โลกเต็มอยู่ทั้งนรกทั้งสวรรค์นิพพานถึงที่ไหนล่าที่ไหนสมัยไม่มีนรกก็เต็มอยู่ด้วยสัตว์ที่ทำชั่วมรรคผลนิพพานก็เต็มอยู่ด้วยคนผู้ที่ทำดีนี่มีเสมอกันมาอย่างนี้ยังขอให้พี่น้องทั้งหลายในตั้งใจพืชปฏิบัติดัดแปลงแก้ไขตนเองเพื่อเข้าสู่ความดีมีความสุขความเจริญการที่หลวงตามาเทศนาประการนี้หลวงตาไม่เอาอะไรทั้งนั้นนะตั้งแต่นำชาติมาได้5 ปีชี้นิ้วได้เลยว่าบาทหนึ่งหลวงตาไม่เคยแตกมีเท่าไหร่ก็สั่งสมเข้าไปสู่ส่วนรวมส่วนรวมคือคำว่าส่วนรวมมีหลายประเภทนะ 1. สมบัติทองคำและดอลลาร์เข้าสู่คลังหลวงและดอลลาร์อดทองเงินสดก็ได้นำซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงรวมแล้วเป็น941 ล้านนอกจากนั้นกระจายสู่ประชาชนทั่วประเทศเพราะเป็นความจำเป็นเสมอหน้ากันโดยการสงเคราะห์สงหาคนทุกคนจนสถานสงเคราะห์โรงร่ำโรงเรียนโรงพยาบาลที่ราชการต่างๆทั่วประเทศไทยเป็นเงินของพี่น้องทั้งหลายที่นำมาบริจาคนี่ทั้งนั้นหลวงตาเองไม่เคยแตะเพราะหลวงตาพอทุกอย่างแล้วเงินทองเขาของไปหาอะไรก็หากับเพื่อส่วนรวมเท่านั้นสำหรับบิณฑบาตก็เต็มบาตรดังที่เรียนให้ทราบแล้วนี่ในหัวใจก็พอทุกอย่างความโลภไม่มีความโกรธไม่มีราคะตัณหาไม่มีไม่มีอะไรตัวเหล่านี้เป็นตัวมหาภัยขาดสะบั้นไปจากใจหมดแล้วความทุกข์จึงไม่มีภายในใจแม้เม็ดหินเม็ดทรายไม่เคยมีตั้งแต่วันที่กิเลสขาดสะบั้นลงไปเป็นเวลา54 ปีนี้แล้วท่านจะใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ท่านกิเลสก็ยังเชื่อมันได้ธรรมะเชื่อมันได้แล้วก็ว่าสุดยอดอาภัพของคนเราศาสนาของพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกเขาเรียกว่าพุทธเจ้าก็อาภัพศาสนาก็อาภัพเป็นผู้ทรงวาสนาอันมากมายเหลือล้นโลกล้นสารก็มีแต่กิเลสความโลภความโกรธความหลงฝังสัตว์ทั้งหลายทั้งเป็นให้มีความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ทุกหย่อมย่านี่หรือเลิศกิเลสมันเลิศอย่างนี้เหรอพิจารณาสินี่เราก็ปฏิบัติเรื่องธรรมธรรมมีต้องเอาแสดงออกมาให้เต็มบัดเต็มธรรมกิเลสมีแสดงทั่วโลกดินแดนธรรมมีในหัวใจทำไมแสดงไม่ได้จะมีเอ็นเอียงกันที่ไหนเรียกว่ายุติธรรมความยุติธรรมนี่เราปฏิบัติใครไม่ปฏิบัติก็ตามเราปฏิบัติของเรารู้เราเห็นมาเป็นลำดับดาจนกระทั่งหายสงสัยแล้วไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจตายแล้วเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วในชาตินี้ประกาศมานี้ได้54 ปีนี้แล้วประกาศยังไงธรรมพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นยังไงพระองค์ว่าหนึ่งชาติพระองค์เป็นศาสดาของโลกตายแล้วไปนิพพานนั่นทำเป็นธรรมเดียวกันสาวกทั้งหลายตายแล้วไปนิพพานผู้ชิ้นกิเลสแล้วไปนิพพานทั้งนั้นเราก็ปฏิบัติเต็มกำลังสามารถของเราตรงนั้นกิเลสไม่มีอะไรเหลือแล้วจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ท่านทั้งหลายจะนิจฉัยแต่เราไม่สงสัยในเรื่องคติของเราที่จะไปนี่คือผลแห่งการปฏิบัติตามศาสนธรรมของพระเจ้าคงเช่นคงวาหนาแน่นในผลทั้งหลายสมกับว่าอากาลิโกทำไม่มีการฐานที่เวลาเวลาไม่มีอะไรมาลบล้างได้การทำอะไรไม่ว่าที่มืดที่แจ้งทำดีทำชั่วเป็นบุญเป็นบาปได้ทั้งนั้นแหละเพราะงั้นเราให้ระวังอย่าไปหาทำที่ลับ
คนไม่รู้จะไม่เป็นบาปหากรรมมันทำที่แจ้งคนรู้ดีดีอย่าไปคิดอย่างนั้นนะกรรมอยู่กับเราการทำอยู่กับเราไม่อยู่กับมืดกับแจ้งกับเดือนกับดาวทิศพระจันทร์ที่ไหนมันอยู่กับเราผู้ทำทำดีทำที่มืดที่แจ้งได้ดีทั้งนั้นทำชั่วทำที่มืดที่แจ้งชั่วทั้งนั้นเป็นทุกข์ทั้งนั้นจึงขอให้ท่านหายจำเอาไว้วันนี้ได้แสดงถึงเรื่องผลแห่งการนำพี่น้องทั้งหลายว่าสมบัติเงินทองเข้าของเราได้มากอย่างไรบ้างก็ได้เรียนให้ทราบแล้วทองคำเราได้ 5,600 กว่ากิโลนี่เข้าถึงทางหลวงเรียบร้อยแล้วก็มีที่ยังนิดน้อยที่จะเข้าในวันที่12นี่ก็มีดอลลาร์ได้7ล้านกว่า7ล้านเท่าไรแสนนี่ส่วนเงินสดนั้นหลายล้านก็จะแยกดังที่ว่านี่นะสร้างโรงพยาบาลโรงล่ำโรงเรียนสถานที่ราชการทั่วประเทศไทยนี่เงินของพี่น้องทั้งหลายหลวงตาไม่เคยแตกใครจะมาหาเรื่องหาราวโฆษณาต้มตุ๋นอะไรก็ตามเป็นปากของเขาเป็นเรื่องของเขาเราเป็นเรื่องของเราทำดีต่อชาติเราทำสุดขีดแล้วในชาตินี้หลวงตาได้ทำสุดขีดต่อไปนี้อีกจะไม่ได้มาทำอีกแล้วที่ลาท่านทั้งหลายไปนี่กะไว้ว่าถ้าว่าได้ทองคำน้ำหนัก10ตันแล้วหลวงตาก็จะเลิกเลยเวลานี้จ่ออยู่ที่ทองคำให้ได้น้ำหนัก10ตันเพื่อให้สมเกียรติแห่งชาติไทยของเราที่กำลังจะล่มจมอยู่ในเมื่อ 3-4 ปีผ่านมานี้และต่างคนต่างฟื้นขึ้นมาเมื่อรู้สึกตัวแล้วโดยหลวงตาเป็นผู้นำทางบ้านเมืองเขาก็นำของเขาเราก็นำของเราก็ปรากฏว่าสมบัติเงินทองหนาแน่นขึ้นในคลังหลวงของเรามากมายก่ายกองเราก็เป็นที่พอใจนี่ขอให้ได้ทองคำน้ำหนัก10ตันพอได้แล้วเราจะไม่ไปรบกวนบรรดาพี่น้องทั้งหลายอีกต่อไปเลยเวลานี้ยังจะเรียกว่ารบกวนก็เรียกได้รบกวนขอบิณฑบาตทองคำดอลลาร์เงินสดไปเรื่อยๆเพื่อสมบัติคืออันใหญ่หลวงคือทองคำของเราเข้าในคลังหลวงนี่แหละอันเลือกสำคัญนี่อยู่ตรงนี้นอกนั้นเราไม่หวังอะไรโลกอันนี้เราไม่หวังทุกอย่างปล่อยหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือตั้งแต่ความเมตตาสงสารแก่พี่น้องชาวไทยเราจึงได้อุตส่าห์พยายามเป็นผู้นำผู้เขี่ยขุดค้นหามาได้มากน้อยเพียงไรก็เพื่อส่วนรวมสำหรับหลวงตาเองนี่ไม่มีแม้เงินเขาที่ถวายมาส่วนตัวหลวงตาก็ไม่มีความหมายเพราะเรามอบลงส่วนรวมทั้งหมดตั้งแต่เริ่มสร้างวัดขึ้นมาเราไม่เคยถือเงินเป็นของตัวเองเลยนี่ตลอดมาอย่างนี้แหละเรื่องที่จะให้มีซุบๆซิบๆมืดมัวในจิตใจของเราที่ทำไม่สุจริตไม่มีหลวงตาพูดอย่างชัดเจนเปิดหัวอกได้เลยว่าช่วยพี่น้องทั้งหลายด้วยความเมตตาล้นล้วนไม่ได้ช่วยด้วยความหิวโหยลอยแรงอะไรเลยยังกรุณาให้ทราบตามนี้วันนี้การแสดงธรรมก็รู้สึกว่าเหนื่อยลงทุกทีจึงขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญเหนื่อยในลำดับถัดไปขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายท่านวงศักดิ์สวัสดิ์พาณิชย์กล่าวนำถวายองค์ผ้าป่าช่วยชาติถวายผ้าไตรและถวายผ้าป่าช่วยชาติตามลำดับขอกราบเรียนเชิญครับขอให้ทุกท่านกล่าวตามข้าพเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายังพันเตบังสุกูละจีวรานิสปะริวารานิสีละวันตัสสะ
โอโนชยามะสาธุโนพันเตสีละวันโตอิมานิปังสุกูละจิวรานิสัปริวารานิปฏิกันหาตุอัมหากังทีฆารตังหิตายะสุขายะข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายกองผ้าป่าบางสุกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่ท่านผู้ทรงศีลขอท่านผู้ทรงศีลจงรับผ้าป่ากับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญในลำดับถัดไปท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้ถวายผ้าป่าช่วยชาติในลำดับถัดไปขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการวิทยาเขตหนองคายมหาวิทยาลัยขอนแก่นดร.ช่อวายุพักถวายต้นผ้าป่าในลำดับถัดไปขอเรียนเชิญนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคายนางวิไลพรสวัสดิ์พานิชถวายต้นผ้าป่าในลำดับถัดไปขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.วิรัติจิ๋วแยมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาเขตหนองคายมหาวิทยาลัยขอนแก่นถวายต้นผ้าป่าในลำดับถัดไปขอเรียนเชิญอาจารย์บุญจริตเพชรวิสิทธิ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนาและในลำดับถัดไปขอเรียนเชิญท่านพุทธศาสนิกชนตัวแทนถวายผ้าป่าตามลำดับโดยขอให้ด้านหน้าถวายเสร็จเรียบร้อยแล้วด้านหลังขอความกรุณานั่งรอสักพักนะครับเพื่อจะได้ระบายนะครับต้นผ้าป่าออกได้อย่างไม่ติดขัดนะครับ
โดยที่ท่านที่ได้ถวายต้นพระป่าเรียบร้อยแล้วขอความกรุณาเดินออกประตูด้านขวามือนะครับโดยที่ขอความกรุณาจะเดินย้อนกลับนะครับเพื่อความสะดวกในการเดินทางนะครับหลังจากที่ทุกท่านได้ถวายต้นพระป่าเรียบร้อยแล้วนะครับขอเรียนเชิญกลับเข้าบริเวณห้องประชุมอีกรอบหนึ่งนะครับโดยการถวายต้นพระป่านะครับขอให้ทุกท่านได้ถวายแล้วเดินออกไปประตูด้านขวามือนะครับ
ายให้ด้วยนะตอนนี้จะอนุโมทนานะอนุโมทนาให้ถึงให้พรนะยะถาวายวะหาปุระไปปุเรตุสากะยังเอวะเมวะอิโตสิญังเปกานังอุปกัปปติอิจิจังปฏิจังกุมหังคือว่าเมวะสมิกะโตสาเพปุเรตุสังกะปาจันโชปัญญะระโสยะถามันโชติยะโสยะถาสัพพิติโยวิวัชังสุสัพโรโภวิญญาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีสมิจังมุทาปจายโยจัตตารโหธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสาปมังขยังรักขังสุสาพระเทวตาสัพพุทธังภาเวนะสัพพธรรมังภาเวนะสัพพสังฆังภาเวนะสัจฉาโสตุภาวันตุเตคำหนึ่งบาทมาผมในนามของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนะครับนายวงศักดิ์สวัสดิ์พาณิชย์และนายกกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพร้อมคณะก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดหนองคายที่เคารพรักทุกท่านที่ได้มารวมน้ำใจกันมากราบนมัสการท่านหลวงตาและทุกท่านก็ได้มีการบริจาคให้แก่หลวงตาซึ่งจะท่านจะนำไปช่วยชาติของพวกเราในนามของผู้ว่าการจังหวัดก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตจังหวัดหนองคายของเราซึ่งได้ออกแรงออกกายออกอะไรทุกสิ่งทุกอย่างขอขอบคุณอปพร.ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารทุกฝ่ายเลยทีเดียวที่ได้ออกมาช่วยกันณโอกาสแห่งนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงขอขอบคุณครับ
มันหลงลืมเนี่ยมันไม่ต่อมันไม่กระเด็นเลย